วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสิ่งที่ฟังอยู่นี้คือเสียงของอาลีบุลาลาพี่เมาครับเอ็งนุครับใช่ครับพวกเรา3คนวันนี้ครับมารวมตัวกันเพื่อที่จะเม้นงานกันอีกแล้วนะครับในเว็บห้อง14 Study Class ครับครับวันนี้มีงานของใครที่น่าสนใจบ้างครับเอามายิงก่อนเลยเอาเป็นช่วงใหม่ครับเรียกว่าช่วงเรียกชื่อเรียกชื่อยังไงครับเรียกชื่อเด็กในห้องเรียนนะครับเรียกชื่อเด็กในห้องเรียนครับใช่ๆเหมือนกับว่าคนที่เราเห็นว่าควรจะเม้นจริงๆเราก็สุ่มตรวจกันเลยกันทีเดียวเราต้องตรวจกันเลยทีเดียวว่าใครน่าจะโดนบ้างครับคนที่โดนก็ถือว่าดีใจไปในเหมือนกับว่าถือว่าให้เราเขาเราให้ความใส่ใจนะครับงั้นตอนนี้เราเอาคนไหนก่อนดีครับนักเรียนคนไหนก่อนดีเปิดตามท่านครับอ๋อผมเปิดนะได้ครับที่ผมเลือกมาเลยครับชื่อเด็กชาย TYPPN ครับเด็กชาย TYPPN ครับเรียกซะเด็กชายเลยชื่อนะครับหวานว่าอะไรครับไม่รู้ครับไทยครับนี่เข้าไปดูมาแล้วชื่อตี้นะครับอ๋อชื่อตี้TYPPN คืออะไรครับใจเย็นๆนะครับอายุ16ครับเสร็จๆด้วยเริ่มวาดรูปจริงๆจังๆมาได้ปีกว่าๆมั้งนะฮะตอนนี้อยากได้แบบฝึกหัดครับคือพวกใช้สีครับรู้ตัวแบบใช้สีจืดไปจริงๆแพ้สีสดๆกับสีดำขอคำแนะนำด้วยครับงานที่ลงจะเป็นงานเฉพาะปีนี้นะครับเพราะว่าของปีที่แล้วอายเกินไปที่จะกล้าลงนะครับเอามาดูงานมือกันดีกว่านะครับนี่งานมือเลยนะฮะสไลด์ดูให้แบบคนที่ดูคลิปอยู่นะครับสไลด์ดูผ่านๆก่อนว่างานเป็นยังไงนะฮะใครที่อยากจะดูงานเต็มๆนะครับที่ลิงก์ในใต้ YouTube ตรงนี้นะครับหรือลิงก์ตรง Facebook นี้นะครับจะมีลิงก์ให้ตามมาในกระทู้นะครับเผื่อจะดูประกอบไปด้วยตอนที่ฟังคลิปอยู่นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ละใครอ้าวดูกันเสร็จแล้วล่ะมีการลงคอมิก CF ที่ไทยคอมิกด้วยนะครับเราพาดพิงแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวจะดูไม่งามเห็นว่ายังไงบ้างครับมีแต่ละท่านผมเห็นว่าถ้าเหมือนเป็นไทม์ไลน์นะก็ว่าเหมือนกับว่าเป็นภาพไล่จากเก่ามาใหม่หรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้เพราะผมไม่รู้ว่าเขาคัดมายังไงนั่นน่ะสิถ้ามาเริ่มตั้งแต่ภาพแรกจนถึงภาพสุดท้ายครับผมว่าพัฒนาการเขาดีขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ไม่นับรวมถึง CF เพราะ CF น่าจะเป็นก็บอกตามตรงเลยว่าอันน่าจะเป็นอะไรที่ไม่จัดเต็มเท่าไหร่ยังไม่จัดเต็มอีกเหรอครับไม่รู้สิครับเหมือนว่าโปรดักชันมันน้อยกว่าภาพที่เขียนเล่นมากอะไรเงี้ยอ๋อแล้วครับว่าอย่างภาพที่เขาใช้สีนะครับผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้ดูจืดอะไรมากมายนะมันก็เป็นสไตล์หนึ่งครับครับเออแต่ผมมองว่างี้นะเหมือนว่าการใช้สีเขาอาจจะยังกลัวน้องเขาอาจจะยังกลัวเรื่องการใช้สีลงไปบนตัวละครหรืออะไรเงี้ยครับเองก็เป็นสีของฉากหลังซะบ้างไม่ต้องถือตัวละครแต่เห็นตัวละครแล้วประมาณ 2-3 รูปก็ถือว่าดูโอเคนะผมว่าครับผมดูโอเคแต่มันยังต่อได้อีกอะไรเงี้ยหาได้แน่นอนในสีส่วนสีของผมเนี่ยที่ว่าถามว่าจะปรับเรื่องสีสดได้ไหมไม่สดเนี่ยปรับใน Photoshop ก็ได้นะครับสีสดอ่ะครับคืออย่างภาพที่เป็นเหนือโดราแก๊กครับที่มีเซตโดราแก๊กอยู่อ่ะที่เป็นจริงๆแล้วเนี่ยภาพโดราแก๊กเนี่ยผมชอบโทนสีนะเพราะว่าสีมันแรงดีสดครับสีมันนี่แหละสดแล้วเนี่ยสีเนี่ยสดแล้วสดแต่กับสีดำออกมาเนี่ยใช่ครับทีนี้อาจจะเพราะว่าท่านยังผสมสีแบบสีอื่นเอาสีอื่นมาเจือไม่เป็นอะมากกว่าแต่เดี๋ยวค่อยๆกล่าวไปทีละอันดีกว่านะครับของคุณ TYPPN เนี่ยผมพูดคงจะยาวมากถือว่ายาวสุดในบรรดานักเรียนที่จะพูดแล้วเพราะว่าเขาเอางานมาลงตูมเดียวตูมเดียวเยอะมาเป็นลังเลยทีเดียวลงที่หงายท้องเลยครับเราก็ต้องมานั่งแบบตรวจงานกันเป็นลังอะไรนะใช่ครับเอาจะพูดเรื่องสีก่อนเลยจะเรื่องอะไรก่อนดีผมจะโซโล่แล้วกันถ้าเรื่องสีผมค่อนข้างมั่นใจพอสมควรเลยว่าผมค่อนข้างมีพื้นอะไรไงสีผมว่านะคือถ้าจะชี้คือตอนเนี้ยสตาร์ทมาด้วยจุดเริ่มต้นที่ว่าพื้นฐานดีแล้วครับเรื่องสีถ้าเหมือนว่าจะฮาร์ดคอร์เรื่องอะไรสักอย่างถ้าเรื่องเส้นผมแนะนำให้ไปถามตาลอะไรเงี้ยแต่เหมือนว่าถ้าเป็นเรื่องถามผมโอ้โหพี่จะแนะนำอะไรครับพี่จะแนะนำอะไรครับแต่จริงอ่ะสีภาพโดราแก๊กใช่ไหมผมมองว่าถ้าตอบอ้อมๆผมอาจจะให้ผ่านได้แต่ถ้าตอบเอาจริงๆผมไม่ให้ผ่านเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้
ั้นปาดบ้างและมีสีแข็งบ้างในขณะที่เหมือนกับว่าโซนสีเช่นถ้าเป็นโซนสีเงาเป็นโซนสีเดียวกันอะไรเงี้ยครับครับจะมาปาดบ้างแล้วทำเป็นสีแข็งบ้างมันไม่ได้อ๋อมันอาจจะเลือกทำต้องเลือกทำเอาแก่มันมีแข็งทั้งตรงกระโปรงด้วยบางทีตรงรอยยับเสื้อตรงรอยยับขาวๆก็เป็นแข็งไม่ใช่ผมมองเห็นเป็นแอ้ตรงสีฟ้าท่านตรงที่เป็นสีเสื้อนะครับครับตรงหน้าอกอ่ะจะเป็นสีแข็งเออแข็งกันก้อนเลยตรงนี้แต่ว่าตรงช่วงไหล่และช่วงเหมือนกับว่าช่วงหน้าท้องลงมาจะเป็นสีเงินปากเออเกลี่ยเลยครับใช่ครับถ้าจะเกลี่ยหรือถ้าจะทำแข็งเอาสักอย่างครับอย่าผสมกันแต่ก็เห็นเป็นเหมือนว่าถ้ายิ่งเป็นเหมือนกับวัตถุชิ้นเดียวกันด้วยเหมือนเสื้อผ้าชิ้นนึงอะไรเงี้ยครับถ้าเหมือนว่าถ้าไอ้เสื้อผ้าไอ้เสื้อเนี้ยใช้แข็งไปหมดเลยแล้วก็กระโปรงใช้ปาดผมยังพอยอมรับได้เออแต่เหมือนกับว่าอันเนี้ยเป็นวัตถุชิ้นเดียวกันจะปาดบ้างแข็งบ้างไม่ได้ผมไม่ให้ผ่านจริงๆมันควรจะใช้ผสมกันไปนะครับเหมือนกับว่าประเด็นก็คือเหมือนกับว่าตัวการปาดสีเนี่ยผมว่าเขาเรียนแบบเหมือนกับว่าเรียนท่านเรียนแบบมาจากของวาดบาดแบบ CG อ่ะ CG แบบพวก CG ในเกมอะไรเงี้ยคืองี้นะเว้ยถ้าผมแนะนำจริงอันเนี้ยท่านทำแข็งไปเลยก็ได้แต่เหมือนกับว่าให้ใช้ยางลบค่อยๆลบความเข้มของสีลงครับส่วนใหญ่เขาจะลงสีกันอย่างนั้นครับในของพวกที่ทำแอนิเมชั่น CG อะไรดีแบบนี้นะมันจะไม่เน้นที่ความคมชัดของเรื่องเงาแต่มันจะเป็นเน้นเรื่องของน้ำหนักความจางความเข้มมากกว่าคือหมายถึงว่าตรงช่วงปลายก็จะจางๆอะไรอย่างนี้ครับเขาจะไล่จากเข้มลงจางครับผมมองว่าจริงๆมันถ้าจะฝึกต่อไปไม่รู้อันนี้จะไปแนวไหนนะครับอาจต้องฝึกพวกเจือสีด้วยเช่นว่ามันมีบางโซนเป็นส่วนสีแดงอะไรเงี้ยสีแดงสีขาวอะไรเงี้ยครับถ้าเราถ้าอยากจะฝึกสีต่อไปลองเอาฝึกเอาสีแดงไปเจอกับสีน้ำเงินก็ได้ลองเอาสีแดงไปลองเจอกับสีน้ำเงินบ้างในเรื่องนี้เหมือนกับว่าผมมองว่ามันเป็นพื้นของหลักของประกอบสีอยู่แล้วของหลักในการเพ้นท์ท่านของเราในการเพ้นท์สีแต่ถ้าเป็นวาดสีเป็นเลเยอร์ของแอนิเมะบางทีเขาอาจจะไม่ได้ใช้กันครับแต่ผมมองว่าเขาไม่ได้มองจะไปทางแอนิเมะนะเพราะว่าถ้าดูจากงานข้างบนน่ะงานข้างบนโดราแก๊กเนี่ยจะเป็นงานอีกงานหนึ่งนะครับใช่ผมมองว่าเขาชอบปาดนะเป็นคนชอบปาดสีครับนะฮะทีนี้เนี่ยของผมเองเนี่ยผมว่าเหมือนพยายามจะผสมระหว่างปาดสีกับทำสีแข็งนะครับเรื่องแบบนี้ไปด้วยกันได้ไหมผมบอกว่ามันไปด้วยกันได้แต่มันต้องเลือกใช้ครับผมว่าอย่างภาพล่าสุดที่เหมือนโดราแก๊กเนี่ยตรงสีเนื้อผมว่าเพ้นท์ไม่ค่อยดีเพราะว่าบางจุดในโซนอื่นหลายจุดเนี่ยเป็นสีแข็งเลยนะครับอย่างชุดเสื้อผ้าสีดำอะไรเงี้ยเสื้อชั้นในที่เป็นราสีดำนะครับแต่ว่าเนื้อเนี่ยปาดแบบสีมันยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับสีมันเกลี่ยกันมั่วไปหน่อยนะครับความเห็นผมคิดว่าถ้าจะปาดอย่างนี้นะครับลองค่อยๆไล่ระดับโทนเอาก่อนดีกว่าคือเหมือนกับว่าสไตล์มันเอาสไตล์มาคลุกกันหลายๆแบบอะครับแล้วมันงงแล้วมันไม่ค่อยชัดเจนนะครับถ้าเอาผมว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่ต้องปาดแบบให้มันดูมีมิติเพราะว่าตัวมิติเงาที่ปาดมาก็ไม่ชัดเจนนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เอาเงาแบบโทนเหมือนที่ปาดผ้าโดราแก๊กยังน่าจะเข้าท่ากว่าเป็นช่วงลองของนะครับส่วนสีผมอ่ะที่เอามาลงเนี่ยซีดไปนะครับจะมาปาดเพิ่มได้ไหมก็จะใช้ปรับเอาในโปรแกรม Photoshop เลยก็ได้นะครับภาพไหนสวยเนี่ยภาพเหมือนโดราแก๊กไงอ๋อภาพโดราแก๊กเขาต้องการสีสดกว่านี้ภาพเด็กที่เป็นบราสีน้ำสีดำอ่ะครับคือจะเอาสีสดกว่านี้ก็ปรับได้ครับปรับใน Photoshop เนี่ยแหละใช้ Brightness and Contrast ก็ได้หรือใช้แบบมันมีฟังก์ชันให้ปรับอยู่หลายแบบมี HUE V and Saturation ก็ไม่รู้จะปรับแบบไหนก็แล้วแต่สไตล์อ่ะครับสไตล์ครับใช่แต่ว่าเวลาผมทำงานบางทีผมไม่ค่อยไปคิดมากกับเรื่องที่ว่าใช้สีอะไรเริ่มต้นก่อนเพราะเราปรับทีหลังได้ใช่ใช่ครับอะไรแบบนั้นแต่ผมแนะนำว่าถ้าคิดตอนแรกก็ดีถ้าแบบปรับไปมืออาชีพแล้วเงี้ยรีบทำไปก่อนเลยปรับไปก่อนเลยก็ดีหมายถึงว่าบางทีแต่ถ้าถูกตั้งแต่แรกเลยก็ดีกำหนดโทนมันดีกว่านะครับครับคือผมว่าเอาของท่านตอนนี้เริ่มจุดเอาจากอะไรแบบคือบางทีพยายามจะปาดบางจุดนะครับผมก็พยายามจะปาดอะไรเงี้ยเนื้อก็พยายามจะปาดแต่ว่าเสื้อผ้าไม่ปาดเลยอะไรเงี้ยมันดูแบบไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่มันก็พูดได้ยากแต่ท่านพูดได้ง่ายคือไม่เข้ากันครับจริงๆก็พูดง่ายอยู่แหละครับ
ไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นั้นเนี่ยพยายามเอาที่มันนิ่มเอาที่มันดูเรียบง่ายดีกว่าบางทีเรียบง่ายดูดีกว่าครับแล้วเส้นสไตล์เส้นแบบท่านอะเส้นที่ท่านกำลังทำอยู่ตอนเนี้ยมันไม่เหมาะกับสีป่าเท่าไหร่นะครับคือพยายามจะเกลี่ยสีที่เหมือนกับวาดแบบพอร์เทรตอะครับคือเอาสีมาเจือๆผสมกันแต่ว่าบังเอิญเส้นท่านมันเป็นเส้นแนวคอมิกอะครับมังกะอะไรเงี้ยคือภาพนี้ผมกลับไปมองแล้วผมขอเสริมหน่อยได้ไหมครับภาพเนี่ยโดราแกนกับครับโอเคคือถ้าท่านมองจริงๆถ้าเราไม่เน้นถ้าเราไม่มองตรงสุดสีดำเลยนะเหมือนก็ซูมแค่หน้าอย่างเดียวครับความสดของสีระดับเนี้ยมันให้ผ่านได้ผมให้ผ่านนะแต่พอมันเป็นสีเส้นดำปุ๊บไอ้ตรงใบหน้าและตรงลำตัวมันจะดูจางลงไปเลยครับใช่ไหมนะฮะแต่ถ้าเหมือนมันไม่มีแล้วไม่มีไอ้ตรงแดงๆข้างบนด้วยเนี่ยนะเออถ้าตรงนั้นนะเหมือนว่าถ้าเป็นโทนของงานอะถ้าสดแค่นี้ผมว่ามันผ่านได้เลยแต่ทีนี้มันไปเจอสีเข้มสุดแบบสีดำสีดำนะครับสีดำเสื้อผ้าสีดำเส้นด้วยครับอะไรอย่างเงี้ยครับสีมันก็จะถูกกลืนไปประมาณนั้นคือเรื่องนี้ไม่ต้องคือเรื่องนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าครับครับมันต้องเรียนอีกเยอะแหละมันต้องไปเรื่อยๆมันจะมาทีแบบภาพหน้าเทพเลยคงจะยากอยู่นะแต่ผมว่าที่เขาทำตรงคอเนี่ยก็ดูโอเคนะท่านผ้าตรงคอเนี่ยผมแก้ผมเล่นกับตรงราหน่อยก็น่าจะดูดีขึ้นนะครับผมแก้งานให้นิดหน่อยแล้วดูเป็นแบบเผินๆนะครับคือยังทำอะไรให้มันง่ายขึ้นนิดนึงนะครับในส่วนของสีเนี่ยปรับได้บางทีนักวาดบางคนเนี่ยคิดว่าแบบเฮ้ยต้องเอาเลยไม่มีปรับเลยจริงๆแล้วครับนักวาดเทพๆจริงๆหลายคนก็ปรับนะครับปรับมีปรับสีเพิ่มนะครับก่อนงานจะไฟนอลส่วนใหญ่ต้องปรับทุกคนครับส่วนใหญ่จะปรับครับ คือไม่เหมือนก็ว่าจอเรื่องจอเรื่องสีเรื่องภาพงานที่มันจะออกมาด้วยครับครับถึงแบบมองในจอแล้วมันสีมันถูกก็จริงแต่เหมือนกับว่าพอจะไปปริ้นจริงๆก็ต้องอาจจะต้องปรับอีกอะไรเงี้ยครับให้มันตรงกับสีปรินเตอร์ครับครับ เอาละครับก็ในเรื่องสีเอาเท่านี้ก่อนดีกว่าครับครับทีนี้มาตรงที่งานขาวดำแหละตรงมาดูงานขาวดำงานขาวดำความเห็นผมนะครับทุกรูปเลยตัวละครหันด้านไปทางด้านขวาหมดอ๋อใช่ผมก็เพิ่งสังเกตทุกรูปเลยไม่ได้เกือบทุกรูปเพราะว่าบางรูปมันจะมีหันข้างบ้างนะครับถ้าอยากจะฝึกต่อนะฮะลองฝึกว่าตัวละครหันไปอีกด้านบ้างหันซ้ายบ้างครับแล้วเราจะรู้ว่าเราวาดเบี้ยวแค่ไหนนะครับครับบางภาพที่วาดแบบเป็นตัวละครหน้าตรงเลยถึงแบบมองตรงๆอ่ะก็ยังติดเอียงไปทางขวานะครับติดเอียงไปทางขวาครับดังนั้นเนี่ยลองดูนะครับส่วนไทม์ไลน์อย่างที่บอกครับไม่รู้ว่าไทม์ไลน์การลงภาพเนี่ยเรียงมาจากใหม่ไปเก่าหรือเปล่านะฮะเลยไม่อันนี้เลยไม่เมนดีกว่านะครับอายุ16เอาเกมมาตรฐานเมนงานเด็กอายุ16นะครับครับผมจะไล่เริ่มจาก CF เลยนะตั้งแต่ว่าฉันเป็นใครมาทำอะไรนะครับตรงนี้นะครับอ่านมาเนี่ยผมอ่านสไลด์1รอบเนี่ยบอกเลยว่าเป็นช่วงรองของเลยคืออยากลองอะไรลองหมดเลยนะแปะธงแปะโทนมีลงสีหลายอย่างคือเป็นช่วงลองของเลยวัยกำลังลองของนะครับมุมถ้าสังเกตจากทุกช่องเลยนะครับทุกฉากเลยนะครับท่านติดที่ว่าวาดครึ่งตัวซะเยอะเกือบทุกช่องเลยดีกว่าประมาณ 70-80% เนี่ยเป็นภาพตัวละครแค่ครึ่งตัวมีหัวแล้วก็อาจจะแบบไม่เกินครึ่งตัวเนี่ยยิงคุยกันนะครับ 5% เป็นตานะครับซึ่งแต่ว่าซึ่งผมมองว่าถ้าเป็นการวาดตัวละครทั้งตัวถ้าเป็นการ์ตูนแนวที่เน้นหนักทางด้านการสนทนาผมมองว่ามันไม่ค่อยเป็นไรนะแต่หมายว่าถ้าเป็น CM ด้วยมันอาจจะค่อนหนักเรื่องแอคชั่นหน่อยอะไรเงี้ยครับประเด็นก็คือว่ามุมกล้องเนี่ยซ้ำมากมุมกล้องนี่คือมุมเดิมหันหน้าคุยกันนะครับหันหน้าคุยกันขนาดไอ้ยืนสู้กันยังยืนสู้กันเลยครับยืนแบบใกล้ๆกันแล้วก็ชึบแล้วก็โอเคไอ้ซีนเนี้ยซีนที่แทงกันเนี่ยผมโอเคกับมันนะแต่ว่าไอ้ซีนที่แบบปิ้นลำไส้ปี้แล้วจะมาบู๊อีกรอบนึงอ่ะฉากตัวนี้มันไม่น่าประทับใจเท่าไหร่ครับมันดูยากด้วยทางแก้ล่ะครับมันต้องแนะนำทางแก้นะเว้ยทางแก้ผมคิดว่า1รอบบินท่านน้อยท่านดูยังอาจจะดูการ์ตูนมาเยอะแหละแต่ว่าการจดจำคาแรคเตอร์ในภาพมันน้อยนะครับดังนั้นเนี่ย
โอ้ยเม้นกันหลายคนแม่งจัดเต็มไม่ค่อยได้เลยเอ้าจัดไปเลยผมไม่กล้าจัดเต็มครับผมกำลังงงๆกับชีวิตอยู่ผมจะพูดอะไรวะครับเอาวันนี้ก่อนนะฮะเอาทีละอย่างนะครับคือฉากที่เป็นผู้หญิงกำลังทิ่มผู้ชายจะคนเนี่ยทิ่มเลือดเนี่ยแล้วฟาดเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะให้ตัวผู้ชายอ่ะถอยออกมาก่อนนะครับคือผู้หญิงทิ่มเข้าไปแล้วผู้ชายก็กระอักแล้วก็ลำไส้ปิ้นเนี่ยตามหลักของการ์ตูนทั่วไปแล้วนะครับตามหลักของการ์ตูนนะไอ้ตัวผู้ชายอ่ะมันต้องถอยหลักมาตั้งหลักก่อนแต่ว่าภาพที่ท่านกำลังวาดที่ท่านนำเสนอเนี่ยคือมันฟันโดนฟันเสร็จก็ยืนฟันกันตรงนั้นน่ะคือยืนคุยแบบยืนฟันต่อกันตรงนั้นเลยซึ่งมันยังไม่ได้อารมณ์เท่าไหร่นะครับควรจะมีซีนฉากที่ว่าตัวละครเนี่ยถอยออกมาก่อนแล้วเข้าไปฟันใหม่ดีกว่านะครับแล้วก็กว่าองค์ประกอบฉากส่วนใหญ่เน้นลูกตาเยอะจะมีซูมลูกตาบ่อยมากนะครับอ๋อเล่นช่องลูกตาคือเกือบทุกหน้าเป็นช่องมีช่องลูกตาแน่นอนไม่ช่องลูกตาก็ช่องปากอะลูกตาปากพอเข้าใจเขาได้นะเหมือนกับว่าเป็นคนที่อ่านได้ว่าลูกตาเก่งอะไรเงี้ยมั่นใจว่าถ้าเป็นช่องลูกตานี่เราทำได้ก็เลยอาจจะใส่เยอะหน่อยจะมีมิเศษอะไรมีมิเศษอะไรเด้งมาครับเนี่ยไม่ต้องสนใจครับเป็นมิเศษในสกายเลยใช่ครับคือสังเกตถ้าคนอ่านทั่วไปสังเกตนะครับจะพบก็มีลูกตากับปากลูกตาอะไรครับอยู่แค่นี้ครับลูกตาเอ๊ะซึ่งจริงๆอันนี้มันจำเจเกินไปครับคือเหมือนกับว่าใช้ได้นะฮะแต่เหมือนกับว่าต้องดูคอนเทนต์บ้างใช่ครับถ้าใส่เยอะเกินไอ้ท่านถ้าใส่เยอะเกินก็จะเริ่มหน้าเบื่อมันจะเริ่มซ้ำละประมาณหน้า8เนี่ยที่ว่าเป็นตัวละครกำลังเอาตัวผู้ชายเอาดาบฟันผู้หญิงแล้วก็ตัวผู้หญิงมีโล่มากันตอนแรกผมดูโล่ไม่ออกนะครับว่าเป็นโล่แบบโล่ดิจิตอลนะครับดูไม่ออกนะครับหน้าที่มี3ช่องนะครับอ๋อดูไม่ออกครับดูไม่ออกเลยแหละเอาจริงใช่ครับปัญหามีอยู่แค่อย่างเดียวคือท่านรอบบินน้อยในการวาดมูดูมุมกล้องนั่นเองครับครับต้องไปดูศึกษาดูการ์ตูนที่เป็นฉากต่อสู้เยอะๆแล้วลองมาเทียบดูมากกว่าอันนี้รอบบินยังน้อยปัญหามีแค่ประเด็นนี้แหละรอบบินน้อยต้องไปอ่านมาเยอะๆครับและฉากหน้า11ครับที่เป็นผู้มีเอฟเฟกต์ตบมือจริงๆตัวของท่านเองเนี่ยผมชอบเอฟเฟกต์การเขียนเอฟเฟกต์ของเขานะเพราะว่าเป็นการทดลองหลายแบบเขียนเอฟเฟกต์ได้น่าสนใจด้วยมีพลังนะครับแอบมันกำลังอยากลองเลยใช่ครับฉากนี้ครับฉากตบมือเนี่ยหน้า11เนี่ยตลุงที่มีหนวดเนี่ยควรจะวาดเป็นตบมือด้วย น่าจะติดมือสักนิดหน่อยคือมีฉากแปลกๆแต่ไม่มีมือครับครับครับซึ่งมันผิดหลักการมากเลยครับมันดูแบบเอ๊ะยังไงวะลุงคนนี้ตบมือหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะมันไม่ต่อเนื่องครับตรงนี้นะครับแล้วพอสไลด์มาเรื่อยก็จะเจอลูกตายเล่นลูกตามากจริงๆนะครับแล้วก็วาดไม่เต็มตัวนะครับประเด็นตอนนี้มีแค่อย่างมีอยู่อย่างแรกเลย1วาดหันขวาเกือบทุกช่อง2มุมซ้ำเพราะเหมือนเป็นมุมหันหน้าตรงยืนคุยกันเยอะ3มีแต่ลูกตากว่าแบบ 50% เลยที่สไลด์ดูมีลูกตามีลูกหน้าเลยท่านผมดูทุกหน้ามีลูกตาทีอย่างน้อยช่องนึงครับมีลูกตาสูงจริงๆผมมองว่าติดโซนขาวค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะโซนว่างๆอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นช่วงลองของครับเพราะว่าเปิดมาเยอะๆก็จะไม่ค่อยมีละแต่รู้สึกว่าตอนอันท้ายที่เป็นวาดดินสอว่ามันแบบว่าเขาทำได้ดูดีขึ้นเลยมันมากท่านช่วงว่างๆขาวๆเริ่มจะหายไปช่วงหลังเริ่มมันแล้วแบบมีการพัฒนาฝีมือที่ดีมากนะฮะในช่วงหลังทีนี้เม้นอีกอย่างหนึ่งลายเส้นโครงหน้าตัวละครทุกตัวเหมือนกันหมดเลยแค่เปลี่ยนวิกครับตัวละครทุกตัวเนี่ยดวงตาเหมือนกันแบบโครงหน้าเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ตัวผู้ชายแล้วสิ่งที่ไม่เหมือนเลยก็คือแค่ว่าท่านเปลี่ยนทรงผมนะครับปัญหาคือว่าการวาดตอนนี้การวาดคาแรคเตอร์ของท่านเนี่ยยังไม่ค่อยจะมีจุดเด่นเท่าไหร่นะครับน่าจะลองวาดคาแรคเตอร์หลากหลายลองวาดพวกตัวละครที่เป็นลุงตัวกล้ามๆ
แนะนำว่าควรจะลองไปหาเส้นการ์ตูนอีกสักอย่างนึงมาลองก๊อปปี้เพื่อจะเปลี่ยนลายเส้นตัวเองเพิ่มพัฒนาลายเส้นตัวเองไปอีกหน่อยฮะคือเส้นตัวนี้มันยังไปต่อได้อีกแหละแต่มันยังจำเจอยู่มันซ้ำซากยังสุกยังดิบประมาณนั้นยังดิบยังไม่สุกกำลังอยู่ในช่วงปรุงเลยกำลังปรุงแต่งเลยแต่งานล่าสุดที่กำลังลองของเนี่ยผมคือชื่นชมคือว่าพองานมีการอัปเดตเรื่อยๆจริงๆอัปเดตเรื่อยๆจริงฟีลว่าใช้ได้อยู่นะครับเอาประเด็นแค่นี้ก่อนดีกว่าพอมีเยอะไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับด้านเนื้อเรื่องคงจะอินได้ยากเพราะว่าCF เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องเกิดมาของแต่ละพื้นที่นะครับผมมีให้อย่างดีกว่า CF เนี่ยมีประโยชน์จริงในเรื่องของการที่ทำให้ท่านเนี่ยมีส่วนกระตุ้นในการวาดรูปเพราะว่าได้วาดร่วมกับเพื่อนๆแล้วก็คนในบอร์ดที่ในกลุ่มของไทยคอมิกได้ดูกันแต่ว่าถ้าท่านอยากจะให้บุคคลภายนอกที่เป็นคนทั่วไปเนี่ยได้ตามงานของท่านด้วยนะครับควรจะแนะนำว่าหลังจากจบ CF แล้วเนี่ยหรือว่าตอนที่มีเวลาว่างเนี่ยน่าจะลองมาเขียนคอมิกที่เป็นออริจินอลของตัวเองเลยที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเลยนะครับแล้วก็ลองหาที่แปะดูอาจจะมาแปะที่ห้อง14ก็ได้นะครับเป็นคอมิกออริจินอลก็คือว่าเราเริ่มเรื่องเองเลยไม่สตาร์ทจากใครเราคิดเองทำเองนะครับเพราะว่าการที่ทำ CF เนี่ยมันก็ดีแต่ CF มีปัญหาตรงที่ว่าการจะอ่านในเรื่องของใครแต่ละคนเนี่ยมันต้องเราต้องไปตามไปอ่านโปรไฟล์ของเขาด้วยมีการเกินเรื่องของกรรมการซึ่งมันจะไม่โยงกับตัวของผู้แข่งนะครับตลาดในกลุ่มตลาดที่จะถึงคนทั่วไปเนี่ยคนธรรมดาที่เขาซื้อหนังสืออ่านการ์ตูนทั่วไปในตลาดทั่วไปที่ไม่ใช่นักเล่นในบอร์ดนะครับเขาแทบจะไม่มีทางโอกาสได้มาอ่านงานท่านเลยนะครับกว่า 80% ที่มาดูงานท่าน CF เนี่ยก็คือกลุ่มคนที่อยู่ในบอร์ดเท่านั้น 80% นะครับที่เหลือก็แบบอาจจะตามมานิดหน่อยนะฮะหรือคนที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยอาจจะแบบเพิ่งจะได้เห็นงานท่านครั้งแรกก็ได้ในชีวิตก็เป็นไปได้นะครับแนะนำว่าโอเคถ้ามีโอกาสลองทำออริจินอลมาลงดีกว่าด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราอาจจะช่วยโปรโมทให้งานจะได้ผ่านตาเยอะๆนะครับลงในเพจให้คนก็จะได้ตามมาดูมีงานนักเขียนท่านอยู่แล้วพอเขียนไปบ่อยๆเข้าเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคนติดตามงานท่านเองนะครับก็แนะนำแค่นี้แหละหมดแล้วมีอะไรไหมครับไม่มีครับไปงานคนต่อไปดีกว่างานท่านต่อไปครับใครครับใครครับใครครับบูบี้อ๋อคุณบูบี้ครับคุณบูบี้นะครับตั้งกระทู้ไว้นะครับบอกว่าอะไรนะฮะจากกระทู้แรกเลยนะครับอัปเดตรูปนะครับรูปตายคุณบูบี้เนี่ยจากที่สไลด์ดูนะครับงาน CG สวยมากนะฮะอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าโอเค CGโอ้โหมีการใส่เท็กเจอร์เทพเลยมีการยิงเปอร์สเปกทีฟนะครับเห็นขี้เมาไปเปิดประเด็นกับเขาด้วยนะครับเนี่ยเห็นนั่งเถียงกันเรื่องเปอร์กับทีปเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับชาติครับเราไม่สามารถแก้ไขในคลิปนี้ได้ก็ขอติดตามกันทีหลังแล้วกันครับผมเริ่มเซ็งกับพวกท่านจริงๆเลยนะมาคุยเรื่องไม่เป็นเรื่องก็สำหรับงานนะครับมีคอมเมนต์อะไรกันไหมก็เห็นมีคุณเด็กนุ๊กก็ไปเมนมาแล้วนะครับนิดหน่อยโยนไปแล้วว่าก็สีสวยครับก็บอกตามตรงว่าสีสวยใช้ได้อยู่แต่ลายเส้นก็ยังไม่ดีครับไม่น่าดึงดูดครับผมคิดมาว่าไงครับผมมองว่าการใช้สีกับการทำฉากอะไรก็ผ่านหมดเลยนะมันผ่านหมดเลยแบบขั้นแบบหากินได้เลยอ่ะไปเปิดพอร์ตไปเปิดพอร์ตโฟลิโอได้แล้วล่ะนี่นั่นไปเรียกคนเข้ามาดูงานได้แล้วครับ แต่เหมือนกับว่าก็อย่างที่ท่านว่าคือสีเรื่องเส้นครับเรื่องเส้นผมอาจจะไม่ได้มองว่าเขาคือเขาไม่ผ่านหรือว่าไงแต่เหมือนว่าผมมองว่าเขาชอบทดลองเส้นหลายๆอย่างครับแล้วทีเนี้ยมันทำให้งานของเขาดูขาดความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองครับคืออาจจะชอบลองแล้วลองแล้วยังไม่เจอเหมือนว่าเส้นที่พอใจหรือว่าอาจจะเป็นธรรมดาที่ชอบลองไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่พอมาดูแล้วทุกภาพอ่ะคือลายเส้นผมมองว่าเขาไม่เหมือนกับสักภาพเลยครับทั้งขนาดความหนาแล้วก็
การบรรจบเต้นเองด้วยอะไรเงี้ยผมมองว่าอย่างนั้นคือจากการใช้สีก็ดูว่าเขาลองอะไรใหม่ๆหลายภาพอะครับคือสีภาพที่เป็นโนวิดนั่งนั่งกับโฟลลิ่งเนี้ยก็มีแบบแสงอะไรมาครับสวยเลยเออแต่เหมือนว่าผมก็อยากยกตัวอย่างนะคือการทำสีถ้าเป็นแบบนี้ผมถือว่าถูกต้องเลยเพราะว่าโซนที่ควรปาดก็ปาดเป็นโซนไปแต่โซนที่ทำสีแบบเป็นแข็งๆเขาก็ทำเป็นโซนสีแข็งๆไปอะไรอย่างเงี้ยครับครับแต่ถ้าจะมาเทียบงานเรื่องที่ว่าการลงสีของใครดูน่าสนใจแล้วผมว่าคนเนี้ยลงสีน่าสนใจมากครับคุณบูบี้ครับผมชมกันมาเยอะแล้วผมก็ต้องเป็นบทเล่นบทโหดซะแล้ว เป็นตัวร้ายครับฮันรี่ของผมเนี่ยครับสั้นๆเลยดีกว่าแต่เว้นใจมารครับงานของคุณบูบี้นะครับดีทุกอย่างครับทรงสีอะไรยกเว้นลายเส้นลายเส้นไม่น่าสนใจเลยครับครับเพราะว่าตัวงานของคุณบูบี้เนี่ยการลง CG อะไรเนี่ยโอ้โหอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าไปหางานทำได้ละไปลงสีให้คนอื่นได้แล้วไปรับสมัครเป็นรับจ็อบอะไรเงี้ยได้แล้วแต่ลายเส้นเนี่ยขาดความน่าสนใจครับสไตล์ของคุณบูบี้เนี่ยเป็นงานโลลิเป็นงานแบบแนวโลลิคอนผมเห็นแล้วเนี่ยคือสไตล์ของงานแต่ละภาพเนี่ยผมเห็นต่างกับที่เมาส์นิดนึงตรงที่ว่างานมันก็เลยงานโลลิคอนเนี่ยแหละหมดเลยนะเป็นแนวแบบโลลิคอนเกือบทุกตัวเลยนะแต่คือที่ผมสังเกตตรงที่ว่าดวงตาเพราะบางภาพมันไม่เหมือนกันนี่แนวเด็กก็เด็กไปเลยแนวจะแนวเด็กนะครับแล้วติดคอนเซ็ปต์แรงล็อกมาเยอะด้วยนะมีความพยายามจะวาดแนวมุมเซ็กซี่นะครับแต่ลายเส้นถ้ามันไม่เซ็กซี่เท่าไหร่ครับมันยังขาดอารมณ์นะฮะผมแนะนำว่าตอนนี้นะครับแทนที่จะมาฝึกวาดแบบสีฉากอะไรเงี้ยมาฝึกวาดลายเส้นตัวเองให้มันดูดีน่าสนใจกว่านี้ดีกว่านะครับผมยกตัวอย่างให้ก็ได้คือท่านอาจจะวาดโลลิคอนแนวเนี้ยไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาแต่ว่าวาดอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีใครดูครับเพราะว่างานอย่างเงี้ยมันจำเจแล้วในตลาดนะครับขอยกตัวอย่างของนักเขียนคนนึงที่ผมชื่นชมอยู่นะครับคุณเอ็มเปอร์เฟปเอ็มเปอร์เฟปครับเซิร์ชใน Google ให้ดูเลยนะครับน้ำบัตรนาวเอฟคนนี้นี่ใช่ครับคุณเอ็มเปอร์เฟปเนี่ยผมรู้จักกับเขามาตั้งแต่เขาเริ่มวาดภาพที่หนึ่งครับใช่ผมรู้จักเขามานานเรารู้จักกันมาเพราะเราอยู่บอร์ดเดียวกันมาก่อนตอนนี้ไปเทพไอดีเอไปแล้วนะคุณเอ็มเบอร์เป๊ปเนี่ยเป็นนักวาดที่วาดใช่เหมือนเดิมคือตัวละครตัวในทุกภาพเนี่ยก็เป็นโลลิคอนเหมือนเดิมเป็นแนวสไตล์คือเป็นเส้นที่เห็นปุ๊บรู้เลยว่าคุณเอ็มเบอร์เป๊ปเส้นเหมือนเดิมเส้นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองคือจะว่าเส้นเหมือนเดิมแต่เส้นเขาก็มีการพัฒนาพัฒนาแต่ว่าสไตล์ของเขาแต่ว่าสิ่งที่พัฒนาไปมากกว่าเส้นของเขาคือสีครับเขาพัฒนาการลงสีได้แหวกแนวมากเลยครับก็ว่าไปใช่ของคุณเป๊ปเนี่ยลายเส้นก็เป็นโลลิคอนแนวนี้คือเห็นเส้นปุ๊บรู้เลยว่าคุณเอ็มเปิดวาดนะครับแต่ของคุณบูบี้เนี่ยดูแล้วไม่รู้ว่าคุณบูบี้คือยังหาเป็นเอกลักษณ์จุดเป็นเอกลักษณ์แบบคุณเป๊ปไม่ได้เหมือนกับว่าถ้าเหมือนว่ามีคนเอางานของคุณเอ็มเปิดไปลงไว้ที่ไหนสักที่เขาจะสามารถบอกได้เลยว่าเนี่ยเป๊ปวาดครับเป๊ปวาดแต่เหมือนกับว่าในขณะที่งานของคุณบูบี้อ่ะถ้าเส้นไม่เหมือนกันหรือว่ามันขาดความเป็นเอกลักษณ์เอาไปวางไว้ที่ไหนคนอาจจะมองว่าเป็นคนละคนวาดใช่ได้ประมาณนั้นผมแนะนำว่าตอนนี้ถ้าจะฝึกนะครับลองไปหาลายเส้นมาปรับเพิ่มดีกว่านะครับต้องปรับลายเส้นอีกครับลายเส้นอย่างเงี้ยยังขายไม่ได้พูดตรงๆเลยนะ คือเส้นอย่างเงี้ยผมหาใครวาดก็ได้คือสีถ้าผมจะจ้างคุณบูบี้นะผมจ้างให้คุณบูบี้มาลงสีอย่างเดียวแต่เส้นผมให้คุณบูบี้วาดผมมองในฐานะนายจ้างไงนะเส้นอย่างเงี้ยผมหาใครวาดก็ได้ถ้าคุณบูบี้อยากจะขายของอยากจะให้คนมาดูงานคุณบูบี้เยอะๆคุณบูบี้เองอ่ะต้องปรับลายเส้นนะครับปรับลายเส้นยังไงหาลายเส้นที่ชอบมาอันนี้แนะนำยากเพราะว่าไม่รู้ว่าชอบแนวไหนนะครับแนะนำยากเลยเล่นที่เราจะบอกว่าใส่ตัวท่านเข้าไปในลายเส้นสีมันเราแนะนำไปอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่รู้จะบอกมาเป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นคำที่มันค่อนข้างจะนำมาทำมากเลยมันเพ้อเจ้อครับเพ้อเจ้อครับพูดไปหาลายเส้นที่ควรจะที่ท่านคิดว่ามันควรจะซัพพอร์ตงานท่านได้อันลี่ก็พูดแรงไปนะครับแต่ขอโทษจริงผมพูดตรงเพราะว่าในส่วนของจัดดี้คาร์ดเองอ่ะเราลงเพื่อที่จะให้คนสมาชิกคนอื่นพร้อมตามมาดูงานท่านด้วยนะครับใครที่แบบกาจะมาลงผ่านไม่ได้นะครับถ้าจะลงผ่านลงผ่านคือเรามีกิจกรรม
สนับสนุนให้ทุกคนวาดรูปจริงแต่การวาดรูปเนี่ยก็อยากจะให้อยู่ในพื้นฐานของการพัฒนาด้วยคือวาดเล่นๆก็จริงแต่เราก็ตั้งใจซะหน่อยเพื่อที่ใช้งานมันอัปเกรดนะครับถ้าท่านวาดแบบโอเคตอนนี้คือผมไม่ได้ดูถูกนะผมพูดถึงนักเขียนคนอื่นที่แบบบางคนคิดว่าเราวาดไปเนี่ยวาดไปอย่างนั้นแหละสเก็ตสเก็ตเดี๋ยวคนก็มาดูแล้วก็มันจะมีเราก็คิดน้อยใจว่าทำไมเราวาดมาไม่มีใครมาตามดูงานเราเลยนะครับก็มาปรึกษากับผมเหมือนกันผมก็บอกว่าแล้วที่ท่านวาดทุกรูปอะตั้งใจหรือเปล่านะแล้วงานที่ท่านทำออกมามาตรฐานมันดรอปลงจากงานเดิมหรือเปล่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยมันเหมือนดูถูกคนอ่านนะครับจะดูถูกจะดูถูกคนอ่านคือหมายถึงว่าผมมาดูงานท่านงานแรกแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยชอบว่ะชอบงานคุณบูบี้ว่ะแต่พอดูไปสักพักนึงผมรู้สึกว่างานคุณบูบี้ไม่อัปเกรดเลยนะครับสิ่งที่ผมหวังสิ่งที่นักอ่านหวังอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะเป็น CG อัปเกรดเส้นอัปเกรดตอนเนี้ยตัวคนอ่านนะเขามีมาตรฐานแล้วว่าคุณบูบี้อ่ะ CG อ่ะโอเคแล้วนะฮะไปเรื่อยๆคืออัปเกรดเองได้แต่ถ้าคุณบูบี้เปลี่ยนลายเส้นให้ดีกว่านี้ได้นะครับตัวคนอ่านเขาจะตามงานคุณบูบี้มากขึ้นตรงนี้เป็นจุดขายสำคัญของคุณมากกว่าคือลายเส้นนะฮะวิธีการฝึกก็อย่างที่บอกครับไปหาเรื่องอะไรมาผมไม่รู้ไงว่าท่านชอบอะไรไปหามาแล้วก็ลองก๊อปปี้ดูนะครับลองแบบคุณโคโกโร่ริทึมก็ได้ตอนนี้ตอนนี้คนในบอร์ดเราหลายคนกำลังลองสไตล์นี้อยู่หมายถึงว่าก็ไปหาเส้นที่ตัวเองชอบมาแล้วก็ก๊อปเอาเลยนะครับอย่างของคุณบูบี้ผมไม่รู้ไงชอบอะไรก็หาดูเพราะตอนนี้มีหลายๆคนทำอยู่อย่างคุณป๊อกกี้แลนด์คุณโคโกโร่ริทึมเขาก็ลองหาอะไรมานั่งก๊อปปี้อย่างเขาอยู่นะก็ต้องชื่นชมกันไปนะครับเอาจริงเอาจังครับเพราะว่าคุณสามารถเช็คได้ครับว่างานคุณเองมีใครดูหรือเปล่านะครับสมมติถ้าเข้าไปในแกลเลอรี่นะครับสไลด์สไลด์ดูอ่ะคุณจะรู้เลยว่ายอดวิวอ่ะโอเคของเราอาจจะไม่เยอะคนไม่เยอะแต่มันวัดกันได้เหมือนกันว่าคนจะเข้ามาดูงานคุณไหมอันนั้นแหละสำคัญถ้าคนไม่มาเม้นงานคุณไม่มาแบบติดตามงานคุณอ่ะคุณก็ต้องพิจารณาตัวเองแล้วว่าเพราะอะไรนะครับประมาณนั้นนั่นแหละครับปัญหาอันลี่โหดร้ายอีกแล้วเศร้าอันลี่จอมมานอันลี่พูดรุนแรงแต่ก็บอกจริงครับตอนนี้ยังขายไม่ได้ถ้าผมจะจ้างท่านผมจ้างท่านมาลงสีไม่จ้างมาวาดเส้นผมว่ามันขายไม่ได้ในแง่ของผู้นำครับท่านจะขายในแง่ของผู้ต่างท่านจะกลายเป็นลูกจ้างเฉยๆจะตาจะแบบคิดคนเองไม่ขายไม่ได้ถ้าท่านไม่อ่านเต็มเข้าประเด็นสุดแล้วส่วนในประเด็นที่นั่งเถียงกันอยู่ในเว็บนี่ผมจะด่าตะขี้เมาก็ไม่พูดดีกว่ามีตะขี้เมาไปเพ้อเจ้ยครับแอนเมาเพ้อเจ้ยปล่อยเขาไปยุ่งกับเขาบ้าเหรอแบบเรามีสาระทุกเม้นนะจ๊ะนำมาลองไปdraft มาดูดีกว่าครับ copy แต่มาชื่อหมาcopy ลายเส้นครับโคโกโร่ริทึมเป็นตัวอย่างที่ดีครับเป็นตัวอย่างที่ดีเลยแหละดีมากคนหนึ่งเลยนะคือ draft ปุ๊บก็ไปหาอะไรทำก่อนแล้วก็มาวาดเองอะไรทำได้ใช่คือเป็น draft มาปั๊บภาพนึงเปลี่ยนลายเส้นแล้วก็ไปทำอะไรมาให้ลืมก่อนภาพต้นแบบแล้วก็ลองวาดใหม่ดูทำอย่างนี้ไปสักพักนึงเดี๋ยวเส้นจะเปลี่ยนครับเปลี่ยนแน่เพราะว่าเวลามืออาชีพเขาทำการหรือว่าผมจะจ้างให้เนาะให้รุ่นน้องมาช่วยดราฟงานก๊อปปี้เนี่ยจะทำอย่างนี้คือให้ดราฟก่อนอันนี้เป็นเทคนิคมืออาชีพครับไม่ได้ทำกันเล่นๆเอาจริงเอาจังอุ้ยโอเคครับจริงจริงเพราะเดี๋ยวติดตามงานคุณบูบี้ต่อไปดีกว่าแล้วก็แฟนๆเพจที่เขาอยากจะติดตามงานบูบี้คุณบูบี้ก็เข้ามาดูได้ครับทำดีต่อไปโอเคครับงานคนต่อไปดีกว่าต่อไปคือคุณไรเอ่ยคุณอะไรนะครับเอาคุณ VIV 6KK มั้ยคุณไวคุณ VIV 6KK ใช่ไหมครับ 6KK ครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณ VIV 6KK เนี่ยเขาทำเพจอยู่ใน Facebook ด้วยนะครับชื่อเพจเสริมโปรตีนครับชื่อก็งงแล้วแค่ชื่อก็แบบคือผมได้ยินแล้วเดี๋ยวกันนะแต่เหมือนกับว่าผมได้ยินแล้วผมนึกว่าเหมือนกับว่าขายพวกพวกสินค้าสุขภาพอะไรเงี้ยไม่หรอกผมไปถามแล้วเอ๊ะทำไมคุณใช้เพจชื่อเพจส่วนโปรตีนครับอ๋อพอดีอยากจะว่าอะไรเกี่ยวกับนมโปรตีนอะไรเงี้ยสนับสนุนแบบคือเพจนี้ ไม่ใช่เพจขายอาหารเสริมแต่เป็นเพจที่เด็กและสตรีมีครรภ์เสพควรระวังควรระวังเพราะคุณเสพแล้วอาจจะหื่นได้นะโอเคครับว่ามันเหมาะกับคุณป๊อกกี้แลนด์มากกว่าหรือเปล่าโอ้โหอย่าไปยุ่งกับเขาครับเชื่อผมและนี่เดี๋ยวเราไปก่อนครับตอนนี้เราก็สนับสนุนว่าโอเคใครอยากจะตามงานแบบตรงๆในเฟซมีเฟซก็มาดูกดพิมพ์คำว่าเสริมโปรตีนครับเจอแน่นอน
เติมโปรตีนกันมาบึ้มๆเลยส่วนในจะชมที่ชมยังไงก็มาดูกันในบอร์ดเราอีกทีว่าบอร์ดเราเห็นกันยังไงบ้างนะครับแต่ละคนว่ากันยังไงบ้างครับในบอร์ดเห็นมีงานอัปเดตล่าสุดมาแล้วนะตอนนี้เขาลงมาใหม่เลย3รูปครับหูยครับหูยภาพเปิดก่อนเลย2ไม่สวยเลยครับใช่ผมเปิดเลยครับผมเปิดนี่จะโหดร้ายทุกเรื่องเลยนะครับเนี่ยหรือว่าจะให้แบบมาเบาๆก่อนแล้วไปแรงๆต่อท้ายทำก่อนทำที่ทำก่อนคือก็ดีครับงานเป็นเอกลักษณ์ครับพี่จะพูดทำไมเนี่ยงานเป็นเอกลักษณ์เต้นผมไม่รู้ว่าจะวิจารณ์ยังไงเพราะดูแล้วก็คือรู้ว่าเป็นงานแนวสเก็ตมาอะไรเงี้ยยกเว้นภาพบนใช่ไหมค่อนข้างละเอียดเป็นสีดินสออะไรสวยเลยแหละครับนี่แหละครับสวยครับผมว่าทุกจีบีตัว SD ของเขาก็สวยดีครับแก้มยุ้ยๆออฟออฟนะครับผมว่างานของเขานะครับไปหากินได้ละตายก็มาแล้วแหละคือเป็นคนที่มีความสามารถค่อนข้างจะหลากหลายแล้วแหละตอนนี้ครับหมดแล้วสิได้เวลาครับท่านจะใส่อะไรล่ะครับโอ้โหพูดเลยโหดร้ายผมไม่ได้คิดจะทำร้ายอะไรขนาดนั้นครับครับตัวโกงจะออกโรงแล้วนะครับประเด็นของท่านตอนนี้นะครับปัญหามีอยู่แค่อย่างเดียวครับครับทำยังไงถึงจะให้คนมาจ้างท่านนั่นเองอะไรวะคือเป็นประเด็นที่มันเป็นเรื่องแบบเข้าเนื้อเลยเรื่องแบบเรื่องแบบจริงสุดๆอะต้องพูดผมเอ้าพวกท่านก็ชมกันไปผมก็หน้าที่ผมเข้าประเด็นอย่างเดียวคือเหมือนกับว่าจริงๆนะเหมือนกับว่างานศิลปะอะไรใช่ไหมเหมือนกับว่าถ้าเป็นงานแบบวาดรูปเป็นในโซเชียลของศิลปะมันจะเป็นเหมือนงานที่มันปันป่นๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนี่เราพูดไม่ลำเอียงเลยนะแต่พอมาเรื่องคนจ้างงานปุ๊บมันจะจริงจนเจ็บตื้นเลยของพวกนั้นจนเจ็บตื้นเลยว่าเออแล้วเราจะทำมาหากินยังไงครับเออนั่นเนี่ยผมปาให้ตาอ่านเลยผมโยนขี้ให้ตาแล้วครับคือผมอ่ะผมก็คือในกลุ่มของห้องของเราอ่ะกลุ่มเราอ่ะมันเป็นการรวมกลุ่มห้อง24เนี่ยรวมกลุ่มของคนหลายๆประเภท คนที่ไม่ค่อยเต็มมารวมตัวกันนะครับมีทั้งคนวาดรูปด้วย คนขายของด้วยพ่อค้าด้วยนักบัญชงและบัญชีธนงธนะมากันหมดเลยครับครบมุมมองแต่ละคนไม่เหมือนกันนะของผมมาขายของเดียวอันนี้ไม่คิดแล้วล่ะขายของเดียวพอลงทุกท่านก็จะชมจะติวาดรูปเอาไปเลยผมขายของคอมเมนต์ผมแนวกึ่งบริหารแล้วก็แต่ว่าเน้นว่าจะทำยังไงว่าไอ้ที่เป็นฝันอยู่เนี้ยมันจะไปสู่งานได้ใช่ครับตัวตาอันเขาเหมือนว่าเขาแนวไปทางพวกมาร์เก็ตติ้งหรือว่าขายของขายของอ่ะคือเอางานของท่านไปขายยังไงดีกว่าอะไรเงี้ยคือพี่จะขายของพี่ต้องมาคุยกับผมก่อนว่าพี่จะขายยังไงมาถึงคุณประเด็นนี้แล้วจะแทรกประเด็นก็เดี๋ยวแมวดีกว่าแล้วค่อยคุยกันพอท่านจิตตกพอสมควรครับประเด็นนี้จิตตกพอสมควรของคุณ VV6KK เนี่ยงานขายของแล้วล่ะเหลือแค่ว่าจะไปขายยังไงแล้วเองนะครับตอนนี้ประเด็นของคุณใช่เหมือนของที่เด็กนุ๊กบอกนะคือต้องหาคอนเทนต์คือตอนนี้เหมือนกับว่าภาพที่วาดเนี่ยวาดไปเรื่อยๆมีแบบมีวาดไปเรื่อยๆไม่ได้ซีเรียสอะไรอยากจะวาดอะไรก็วาดตามสไตล์ทำเพจนะครับเพจเสริมโปรตีนขายเนื้อจริงแต่ท่านต้องคิดด้วยว่าไอเพจแนววาดหนมนมตูมๆขายความเซ็กซี่เนี่ยมันมีเยอะแล้วมันมีเยอะมากในสังคมของเรานะครับไม่ต้องไปดูเสริมโปรตีนหรอกไปดูตาม Google ไปเสิร์ชภาพเว็บขาประจำของเราก็จะมีภาพหื่นๆเยี่ยนกระหือให้ดูอยู่แล้วนะดังนั้นเนี่ยถ้าท่านจะไปเสริมโปรตีนสู้เขาอาจจะต้องเสริมโปรตีนหนักหน่อยโปรตีนอย่างเดียวจะไม่พอแล้วต้องมีแคลเซียมต้องอีกหลายอย่างนะฮะอาจต้องมีนั่นด้วยใช่ใช่สิ่งที่ผมจะพูดคือคอนเทนต์ของการขายงานปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่คนที่เส้นเทพแล้วหรือแบบงานที่พอจะขายได้แบบท่านแล้วเนี่ยถ้าเขาจะทำให้คนมาดึงงานเยอะๆเนี่ยอย่างแรกเลยคอนเทนต์ที่ต้องทำเลยคือการวาดแฟนอาร์ตนะครับวาดแฟนอาร์ตเอาง่ายๆเทียบเลยจาก DA ก็ได้หรือจากบิ๊กซีก็ได้วาดแฟนอาร์ตจากการ์ตูนอนิเมะหนังมูวี่ดราม่าที่กำลังดังอยู่นะครับพอคุณวาดมาปุ๊บคนก็จะเริ่มตามแล้วคุณจะได้ฐานแฟนคลับจากคนที่เป็นติดตามอนิเมะเรื่องนั้นอยู่การ์ตูนเรื่องนั้นอยู่ตามมาด้วยนะคุณวาดเรื่องแนวไหนคุณจะได้ฐานแฟนคลับจากกลุ่มนั้นเพิ่มเข้ามานะครับกลยุทธ์นี้ใช้กันทุกที่ครับ DA ก็ใช้ใช่ครับคุณยังเป็นนักวาดใช่คุณท่านก็ทำ
นักวาดโนเนมหรือนักวาดที่เพิ่งจะเกิดใหม่ส่วนใหญ่ก็ทำนะครับก็คือวาดแฟนอาร์ตไปก่อนเพื่อดึงคนนะครับกิจกรรมในเพจหรือกิจกรรมของส่วนตัวไม่ต้องทำมากนะฮะในฐานะที่ท่านมาแนว CG อยู่แล้วนะครับเน้นวาดแฟนอาร์ตก็ได้แต่ผมมองอย่างนี้นะถ้าเป็นแนวอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเป็นแนวเหมือนว่าแนวการ์ตูนพวกคอมิกเลยใช่ไหมไอ้ทางนั้นเหมือนก็จะไปอีกทางนึงเหมือนกันว่าต้องนำเสนอแนวคิดของตัวเองให้คนอื่นรู้ว่าการ์ตูนที่เราอยากวาดอ่ะมันเนื้อหาเป็นยังไงแต่อันเนี้ยมันเหมือนกับว่าเอาฝีมือที่เรามีมาใช้ประกอบกับงานคนอื่นใช่แล้วกลายเป็นว่าเป็นสินค้าที่เราสามารถทำให้เขาได้อะไรเงี้ยมันคือมันแนวค่อนข้างตรงข้ามเหมือนกันใช่คือตอนนี้หรือแค่ว่าใครจะมาจ้างเราเนี่ยทำยังไงถึงจะใครมาจ้างเรานะครับเรารู้แล้วว่าไอ้อย่างเงี้ยเราวาดได้แต่คนที่เห็นคุณค่าของงานท่านเนี่ยทำยังไงถึงจะให้ไปสื่อไปถึงคนคนนั้นนะครับทางเดียวคือต้องกระจายพอร์ตงานตัวเองให้คนเยอะๆครับทางแรกคืออย่างที่บอกว่าแฟนอาร์ตอะไรสักอย่างหนึ่งสองทำเนื้อเรื่องของตัวเองสังเกตได้ว่าคนที่วาดแนวอิลลัสเนี่ยอาจจะเขียนการ์ตูนไม่เก่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเพจหรือว่านักวาดที่ทำเป็นการ์ตูนแบบภาพประกอบมีเนื้อเรื่องนี้หน่อยๆนะครับก็สามารถทำให้แบบเกิดการแชร์ต่อกันได้บางทีเขาก็เหมือนว่าเขียนเป็นภาพประกอบมาแล้วเขียนเป็นไลท์โนเวลของตัวเองไปอะไรเงี้ยมีนักวาดบางคนนักวาดบางคนนะครับวาดภาพมาแล้วใส่คำบรรยายนิดๆหน่อยๆเข้าไปครับแชร์กันแนวเช่นแบบโอ้แชร์กันเช่นแบบวันนี้ร้อนจังเลยไปเที่ยวไหนดีเบื่อรักเธอสุดหัวใจอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่คอนเทนต์มันแล้วแต่คอนเทนต์ของแต่ละเพจนะครับบางเพจก็เป็นคำคมบางเพจก็เป็นแบบไม่ต้องคำคมหรอกกูใช้ประโยคของตัวเองแหละเอาอย่างนั้นดีกว่าผมมองว่าคอนเทนต์อ่ะมันไม่มีขีดจำกัดของมันหรอกแต่มันจะมีแนวของมันอยู่ลองไปคิดดูว่าแล้วคอนเทนต์ของเพจท่านเนี่ยต้องอันนี้ต้องคิดด้วยตัวเองแล้วว่าของท่านเองอ่ะคอนเทนต์ในเพจท่านอ่ะอะไรมันตรงใกล้เคียงกับเพจท่านมากที่สุดนะครับกระเสริมโปรตีนเนี่ย เราจะได้ช่วยกันแชร์ได้เพราะว่าของเราก็ช่วยเต็มที่เหมือนกันแต่ว่ามันต้องมีจังหวะในการช่วยอยู่ตอนนี้เหลือแค่ว่าโอเคเห็นท่านล่าสุดเนี่ยเอาภาพรีเมคคาแรคเตอร์พระอภัยมณีมาไอ้ภาพที่ท่านเห็นบอกลงสีไม้อะไรนั่นน่ะนะครับทีนี้ก็คิดอยู่ว่าถ้ารีเมคพระอภัยมณีเนี่ยวาดมันแบบนี้เนี่ยจะสื่อให้ถึงคนทั่วไปดูก็ยากนะครับเพราะหนึ่งตัวคนทั่วไปที่มาดูพระอภัยมณีเนี่ยเขาก็ไม่ได้ติดภาพลักษณ์อย่างนี้แล้วภาพลักษณ์เนี้ยเอาไปสื่อให้ถึงใครดูเขาก็ไม่ได้คิดถึงพระอภัยมณีด้วยถ้าจริงเหมือนว่าถ้าไม่มีคำบรรยายตรงไปตรงมานะครับไม่กดกันคือเหมือนว่าผมไม่นึกถึงเรื่องภาพไพมานีครับยกเว้นเรื่องยกเว้นภาพคนต่อปีที่อาจจะทำให้คิดได้นิดหน่อยครับคนข้างบนนะครับถ้าแนะนำวิธีแก้ก็อาจจะเพิ่มเท็กซ์เข้าไปแบบเป็นประมาณแบบภาพไพมานีหรือแบบเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับมีคำบรรยายเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยนึงให้รู้สึกว่าแบบเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปนะครับใช่ตอนนี้คือต้องหาจุดหมายของการวาดงานของเราก่อนว่าเราวาดไปทำไมนะครับถ้าท่านยังไม่มีคอนเทนต์ของตัวเองเนี่ยการจะให้คนอื่นมาตามดูงานท่านเนี่ยยากสมัยนี้เลยนะยากโหดร้ายนะครับยากจริงลองคิดก่อนว่าต่อไปว่าจะว่าเป็นเพื่ออะไรนี่แหละมีเจ๊นางยักษ์เนี่ยตามคอนเทนต์เนี่ยผมเห็นแล้วที่มันโพสลงเนี่ยแม่หนูเงือกอะไรเนี่ยล่าสุดเนี่ยบรรยายอยู่จริงถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำเป็นโปรไฟล์เป็นแนะนำว่าเป็นแบบเป็นโปรไฟล์แกลเลอรี่เป็นแบบเซตเนี้ยของพระอภัยนะอะไรเงี้ยแล้วก็ลองใส่คำบรรยายไปดูใส่คำบรรยายอ่ะลองใส่คำบรรยายขึ้นเข้าไปในภาพดูเพราะว่าบางทีคนวาดคนดูเนี่ยเขาไม่ค่อยมาดูเทคที่เราพิมพ์นะเขาจะมาดูว่าในภาพมีอะไรแบบน่าสนใจบ้างอย่างนั้นดีกว่าเดี๋ยวเราคอยติดตามกันต่อไปนะโอเคครับหมดครับคนต่อไปครับใครครับเนี่ยไม่ครับชี้มาเลยครับท่านต้องขาดชื่อแล้วล่ะครับนักเรียนคนไหนครับเด็กชายเด็กหญิงครับคนต่อไปท่านขาดชื่อเลยครับนี่ไงท่านวิววิวเด็กหญิงวิววิวครับไอ้หว่าอ๋อโอเคครับจำได้ละวิววิวเมนไปยังครับยังเออต้องมองด้วยแล้วเราเมนเข้าไปได้ยังเมนซ้ำเมนแบบหน้าแตกทั้งงานเลยทีเดียวเมนซ้ำหรือไปตัดออกครับเมนซ้ำไม่เท่าไหร่เมนซ้ำแล้วแบบเมนไม่เหมือนเดิมไม่เห็นหน้าแตกวิววิวผมเมนไปแล้ววิววิวยังไม่ได้อ๋อแต่เขามีงานล่าสุดมาแล้วครับงานล่าสุดนะแอดมาเมนไปแล้วนะครับนิดหน่อยครับ
วิวในงานล่าสุดผมชอบแหละมีผสมสีแสงอะไรเข้ามาคือแต่เดิมในงานที่ผมเม้นไปเนี่ยก็แบบคาแรคเตอร์มันยังติดหัวโตอยู่หน่อยแล้วก็การแสดงออกของท่าทางเนี่ยมันยังแบบยังไม่ค่อยดีแข็งไปหน่อยแข็งงานล่าสุดเริ่มมีการแบบฝึกวาดแล้วอันนี้งานเริ่มเป็นธรรมชาติแล้วตอนนี้ติดแขนยังใหญ่ไปแล้วนะครับภาพล่าสุดเนี่ยจะเป็นผู้หญิงแขนขวาเริ่มเติมเลยนะแขนขวาผมมองว่าเขาป่องกลางไปหน่อยครับใช่ครับไปป่องกันตรงกลางครับครับถ้าแขนตรงนี้ถ้าป่องตัวต้นแขนก็จะดูดีครับครับเพราะว่าตามหลักแล้วแขนมนุษย์จะเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งแขนมันจะมันแขนมนุษย์จะเรียวยาวครับครับเพราะว่าแขนป่องเนี้ยมันจะเท่าขาแล้วครับส่วนใหญ่วิธีวาดแขนมันจะป่องตรงใกล้ๆกับข้อสองครับครับอืมประมาณนั้นนะครับหลักๆนั่นเลยก็ยังไม่มีอะไรใหม่เขามีภาพเดียวผมไม่รู้นะนี่ผมขอพูดหน่อยเหมือนกับว่าการลงสีแนวเนี้ยช่วงนี้ผมเห็นเขาไอ้ผมเห็นว่าในตลาดมีแนวสีแนวนี้มากขึ้นคือแนวเหมือนจะมีพาเลตแต่ก็ใช้วิธีปาดเอาซึ่งไม่รู้สิผมมองว่าเป็นแนวใหม่แล้วผมไม่เคยทำผมเคยทำอยู่สองอย่างคือแนวปาดเลยแล้วพี่ปาดไอ้ตามสภาพแสงเงาแล้วก็กับแนวสีเป็นเลเยอร์เลยเหมือนของอนิเมะตรงๆแล้วพี่เคยทำไม่เคยทำมันจะไปพูดอะไรให้เขาฟังล่ะครับที่ต้องการจะสื่ออะไรครับนั่นแหละสิครับ ผมแค่อยากบอกเฉยๆเขาก็ผมไม่เคยไม่ว่าไม่เคยแต่เหมือนกับว่าพอเห็นแนวนี้แล้วผมชอบสีน่ากินแต่ว่าชอบก็ใช่ครับแต่เหมือนกับว่าผมอยากรู้มากกว่าว่าถ้าเป็นแนวนี้ในสถานการณ์ที่มันจะต้องใช้อะไรที่มันยืดหยุ่นกว่านี้เหมือนกับว่าแสงเงาถ้าเป็นสีอื่นหรือว่าอะไรเขาจะไปยังไงอยากจะให้ลองแนวอื่นด้วยเอาแล้วไงครับฆ่ากันเองแล้วงงไม่รู้จะสื่อสารกันยังไงใช่ครับเหมือนว่าถ้าอยากจะลองเทคนิคถ้าท่านอยากลองเทคนิคก็ลองมาครับเดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวผมจะเมนดูว่ามันตรงกับแนวของผมหรือเปล่าของผมตอนนี้นะครับเรื่องสีของท่านนะความเห็นผมนะเรื่องสีผมไม่ดูแล้วผมโยนทิ้งไปเลยไม่ได้หมายถึงว่าผมไม่สนใจผมหมายถึงว่าสีท่านอ่ะฝึกไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็เทเองแหละมันเนี่ยแหละมีการเจือสีอะไรโอ้โหครบเลยเนี่ยครบทุกอย่างเลยครับฝึกไปเดี๋ยวมันเทอยู่แล้วล่ะตอนเนี้ยเหลือแค่ว่าคาแรคเตอร์ให้ตัวผู้หญิงน่ารักน่ากินมากขึ้นว่าผู้ชายหล่อขึ้นอีกหน่อยนึงตัวยี่ตัวยาวมุมถูกหัวไม่โตแล้วครับภาพล่าสุดหัวไม่โตแล้วไม่ต้องกังวลหัวมันได้แล้วใช่มันเหมือนมีกรณีที่ท่านไปเม้นของคุณอะไรสักอย่างที่บอกว่าเขาหัวโตใช่ไหมใช่เดี๋ยวนะของคุณอะไรวะจะไปนึกทำไมเนี่ยต้องขอโยงไปนิดนึงประเด็นเลยดีกว่าไปหามาแล้วก็โยนไปเลยเดี๋ยวนะผมขอท่านพูดไปก่อนครับคือโทนเนี้ยผมโอเคอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรใครตัวหรือเปล่าพวกคุณประเด็นมีอยู่แค่อย่างเดียวงานยังน้อยวาดมาเยอะเดี๋ยวกระเทพสีเห็นแล้วหิวอยู่แล้วเห็นแล้วหิวข้าวเลยจะไปกินข้าวอยู่สีตอนที่เม้นอยู่ตอนนี้เราเม้นกันเที่ยงคืน45นะครับครับเยอะครับถ้ามากันหลายคนก็จะยาวฟาดไปยันตี3อะไรแล้วมันตัดต่อเอาแต่เม้นส่วนใหญ่เราไม่ตัดต่อนะครับเราเอาสดๆเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณหลุดออกมาเนี่ยโอ้โหนั่นแหละเราว่าอย่างนี้แหละเด็กลูกก็โยนมาได้ยังไงได้ยังใช่ใช่เพราะมันมีกรณีเดียวได้ยังครับพี่แป๊บนึงนะครับตอนนี้ที่บ้านผมฝนตกอยู่คุณไทยนะครับคุณ The Ice PDP เหรอครับ The Ice PDP นี่แหละที่ท่านบอกว่าเขาวาดแต่เขาลงภาพใหม่แล้วนะเฮ้ยมีภาพใหม่ด้วยเหรอเนี่ยเพิ่งจะเห็นก็เราจัดเขาต่อเลยไหมแต่เหมือนว่าค่อยว่ากันค่อยว่ากันแต่เหมือนว่าท่านที่ท่านแก้งานเขาแล้วเหมือนกับว่าบอกว่าหัวโตไปอ๋อนี่ครับผมมองว่ามันขึ้นกับเรื่องของลายเส้นของแนวที่ท่านจะวาดครับถ้าเป็นแนวเส้นเหมือนกับว่าลูกตาโมเอะหรือโอ้อย่างเนี้ยท่านเอ็มเปอร์เป๊ปเมื่อกี้ไงที่โยนให้ดูอะโรลิคมันหัวโตอยู่แล้วครับถ้าขนาดนั้นแต่สไตล์เงี้ยมันสไตล์หัวโตอยู่แล้วไงครับมันเหมือนเน้นรอยเงี้ยแบบใช่ครับคือเหมือนว่าผมแค่จะชี้ว่าเหมือนกับว่า
ด้วยการวาดใบหน้าบางทีเหมือนว่าบางทีมันเข้ากับขนาดหัวของแต่ละแนวได้เหมือนกันคือศัตรูหัวโตไม่น่าเกลียดมันจะน่าเกลียดเมื่อมันไม่เข้ากับสไตล์ของลายเส้นอย่างนั้นนะครับมันไม่เข้ากับบอดี้ครับมันแยกกันก็จบเลยแต่เอาคุณวิวเนี่ยผมโอเคคุณวิวไม่โตหรอกครับใช่ครับประเด็นอย่างเดียววาดน้อยวาดเยอะเดี๋ยวก็เทเข้าประเด็นเลยแต่งานดินสอเขาก็น่าสนใจมากเลยนะผมรู้หรอกเพราะว่างานดินสอไปเรื่อยๆครับถูกบ้างผิดบ้างแต่น้ำหนักโอเคผมว่าน้ำหนักเขาดีเลยแล้วก็ลองเน้นวาดแบบถึงให้ถึงปลายเท้าบ่อยๆครับเน้นพวกใส่กับแบบรองเท้าแตะบ้างพวกอะไรอย่างนี้เพราะว่าท่านไม่ค่อยวาดเลยในตรงขาที่ผมชอบนะเพราะวาดเต็มตัวเยอะนะวาดเต็มตัวเยอะแต่ตรงเคยวาดนิ้วเท้าไหมล่ะไม่เคยไม่เคยมันเป็นอะไรที่วาดยากใช่เป็นอะไรที่วาดยากแล้วมันทุกส่วนของภาพมีเสน่ห์ครับต้องฝึกวาดให้ได้ให้หมดนะส่วนวาดเป็นแล้วจะไม่วาดไหมก็อีกเรื่องนึงแกเอาวาดให้เป็นก่อนดีนะครับแต่งานดีขึ้นเยอะแล้วแค่นี้ดีกว่าเกรงใจนะครับรอดูงานต่อไปโอ้โหครับเกรงใจคนรอฟังครับแต่จริงๆอ่านเขาก็จะทำเป็นทับสแตมป์ไว้ให้เลยผมเกรงใจผมก็เกรงว่ามันจะนานเกินกว่าที่คนจะทนฟังได้ครับครับงานต่อไปครับคุณคุณอะไรดีโค้สอะไรอ่ะคุณโค้สเป็นคนที่ขยันครับในบอร์ดลงงานบ่อยมากครับงานเรื่อยๆเอางี้ไหมนะบอกเป็นเลขลิงก์ไหมหมายถึงว่าเลขลิงก์ท้าย270เนี่ย24 hours a day อ๋อเวลาครับให้เด็กหนุ่มเขาโยนเป็นหน่วยข้อมูลนะเป็นข้อมูลเป็นหน่วยข้อกองคุณโค้สวาดแนวโรลิคอนชอบแนวสไตล์แบบโรลิคอนเด็กๆใสๆโยนมาใช่เหรอใช่ครับไม่หรอกมองว่าภาพลักษณ์สุดท้ายไม่น่าจะใช่แนวโรลิคอนงานใหม่สิครับลูกค้าเก่าสิครับงานใหม่ผมพยายามจะปรับเส้นอยู่พยายามปรับลายเส้นใหม่อยู่ผมก็ลืมล็อตภาพล็อตแรกเข้าไปแล้วงานล็อตใหม่ผมบอกว่าจมูกมันยังไม่เข้ากับตัวตากับจมูกของท่านเนี่ยมันไม่เข้ากับลายเส้นครับเข้าประเด็นเลยจมูกโด่งไปนะฮะจมูกนี่นึกถึงโคนันนะครับคืองี้ไม่เหมือนท่านเหมือนกับว่าท่านเคยเป็นแบบนี้นะเหมือนกับว่าเวลาวาดเป็นเส้นน่ะจมูกมันดูไม่ผิดเท่าไหร่หรอกแต่พอเวลาลงสีอ่ะมันเริ่มโด่งขึ้นมาจนหน้าเกลียดอะไรแบบนั้นเหมือนกับว่าตอนแต้มเงาอ่ะท่านประมาณนั้นผมทีนี้ก็ต้องปรับปรุงกันแล้วแหละเพราะว่าอะไรครับท่านไม่มีอะไรครับจริงๆครับกันถ้าการถ้าท่านคิดจะวาดจมูกสไตล์นี้ผมว่าจมูกอย่างนี้มันเหมาะไปกับการวาดแนวการ์ตูนเส้นเรียวไปมากกว่านะเหมือนการ์ตูนผู้ชายเหมือนจมูกการ์ตูนผู้ชายผมว่าคือเรียกว่าเส้นอย่างนี้ตรงนี้สาวน้อยน่ารักหมดเลยคือผมมองว่าดวงตากับจมูกแค่นั้นมันไม่เข้ากันครับไม่ใช่การ์ตูนผู้ชายสิเหมือนการ์ตูนผู้หญิงที่วาดผู้ชายแต่คิดว่าเป็นใบหน้าเป็นผู้ชายแต่นี่คือท่านกรณีนี้ท่านวาดผู้หญิงไงครับวาดการ์ตูนผู้หญิงเราใช้จมูกผู้ชายในใบหน้าผู้หญิงประมาณนั้นละใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ชายจะจมูกโด่งครับประมาณนี้เลยผู้ชายนะครับผู้หญิงจะจมูกแฟบกว่าจมูกแบนกว่าถ้าเป็นการ์ตูนนะถ้าเป็นการ์ตูนครับยกเว้นว่าท่านจะแบบแผลงแบบลุยไปในเส้นแบบเรียวไปเลยเรียลลิสติกไปเลยก็จะว่าจมูกโด่งได้แต่ว่าเส้นกับจมูกตรงนี้ยังไม่เข้ากันอันนี้เราดูดวงตาแล้วท่านไม่ได้มาทางนี้เลยครับใช่ครับเรื่องผมว่าตอนนี้สิ่งที่ควรจะโฟกัสไม่ใช่การวาดแบบไม่ใช่การวาด BG การวาดฉากหลังการวาดลงสีนะครับมันอยู่ที่ลายเส้นนั่นด้วยมากกว่านะครับลายเส้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วสีให้ว่ากันนะครับถ้าสีดีแค่ไหนจะเส้นไม่ได้นะครับเหมือนของคุณที่ผมเมนไปเมื่อกี้คุณอะไรนะบูบี้ใช่บีปัญหาถ้าตอนนี้สีพักไว้ก่อนได้เลยเพราะไปเดี๋ยวมันก็ไปเรื่อยๆได้สีเหมือนจับจุดได้แล้วแหละผมว่าแต่เส้นเนี่ยยังไม่ได้ครับคือสีได้แล้วแต่เส้นเนี่ยยังไม่ได้เพราะว่าบางถ้าดูภาพเก่าๆเนี่ยงานยังตันๆอยู่นะครับแขนภาพจะถ้าสไลด์ขึ้นมาข้างบนนะครับนิดนึงตรงประมาณเกือบกลางหน้าที่จะมีผู้หญิงงานที่8ชิ้นที่8ทับ300อ่ะครับวันที่21ครับที่มีผู้หญิงนอนอยู่ตรงน้ำหรือเปล่าน
นอนอยู่ในน้ำหันหน้ากับหัวหากันนะครับตัวแขนก็ยังตันๆอยู่ว้าวมากครับแขนว้าวมากแขนก็ยังตันๆอยู่นะครับคือเหมือนกับว่าตอนนี้ปัญหาท่านน่ะสีก็ใช่อาจจะเป็นปัญหาส่วนนึงแต่ปัญหาจริงๆคือลายเส้นมากกว่านะครับปัญหาที่หนักกว่าสีก็คือเส้นคือจริงๆอ่ะในอารมณ์องค์ประกอบภาพทั้งหมดนะครับเส้นอ่ะหนักที่สุดถ้าสีท่านจะเทพแค่ไหนแต่ว่าเส้นท่านไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับเวลาท่านลงสีท่านอาจจะแบบเน้นแบบ BG อย่างภาพล่าสุดเนี่ยที่ว่าต้นไม้เป็นผู้หญิงยืนอยู่กลางป่าอะไรเงี้ยครับคนเวลานักวาดมองเขาไม่ได้มามองป่าอะไรก่อนหรอกเขามองลายเส้นท่านก่อนว่าลายเส้นท่านสวยพอจะตามงานได้ไหมถ้าลายเส้นท่านไม่สวยเขาก็ไม่ตามอันนี้กันเลยดีกว่านะครับเขาตามเพราะว่าลายเส้นท่านมันน่ารักโรลิคอนโอเออันนี้ลองถามเพื่อนๆนะครับว่าเส้นนี้มันโอเคหรือยังหรือว่าคุณจะไปต่ออีกไหมอาจจะไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แต่ผมมองว่าเส้นตัวนี้มันยังขายไม่ได้แนะนำจริงๆไม่ได้ผมไม่ได้มองแค่เส้นนะผมมองถึงเรื่องอนาโตมีหรืออะไรด้วยอะไรอนาโตมีของน้องก็ยังผิดพอสมควรเลยผมว่านะอย่างคอเนี้ยภาพหลังๆมานี่ผมสังเกตเลยว่าคอเลยเป็นก้อนเลยก้อนเลยครับคอนางพยาบาลคุณหมอล่าสุดเนี่ยครับเป็นกรอดเลยแล้วก็ไหลไหลเล็กเลยครับสิ่งที่ผมพยายามจะบอกกับนักวาดทุกคนคือเหมือนกับว่าไอ้ที่เราไม่เก่งอ่ะเราไม่ต้องเก่งก็ได้แต่อย่างน้อยอย่าให้ต่ำกว่ามาตรฐานตอนนี้เหมือนกับว่าอนาโตมียังต่ำกว่ามาตรฐานอยู่แล้วเส้นก็ยังมันต่ำกว่ามาตรฐานอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือเนี้ยสิ่งที่ควรจะเน้นท่านไม่ไปเน้นท่านไปเน้นเรื่องที่ไม่ควรจะเน้นจริงๆอ่ะตอนเนี้ยนักเขียนอ่ะควรไปเน้นเส้นครับแต่ท่านไปเน้น 4G แล้วก็แบบเน้นจะวาดต้นไม้ยังไงให้สวยนะครับคือมันเน้นได้นะแต่ผมบอกว่าพักไว้ก่อนจะเน้นต้นไม้ยังไงจะปาดบรัชยังไงให้เหมือนต้นไม้ฝึกได้แต่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือวาดยังไงให้เส้นสวยขึ้นเพื่อให้คนตามงานนะครับเส้นแบบเนี้ยเส้นแบบเนี้ยยังหาคนตามงานยากเพราะหน้าตายังไม่โดนเข้าประเด็นเลยนะหน้าตาไม่โดนเลยนะครับจะฝึกอนาโตมีคลาสเดียวกับคุณโคโรลิทึมครับไปหาเส้นที่ชอบมาแล้วก็ก๊อปปี้ดูนะครับอันนี้ผมไม่เคยมีโอกาสได้เม้นคุณโค้ชตรงๆเลยสักทีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการเอางานคุณโค้ชเนี่ยไปขึ้นตรงหน้าเพจให้ครั้งหนึ่งมั้งถ้าจำไม่ผิดคือไปขึ้นหน้าแบบมีงานของคุณแต่ว่าตอนนั้นที่งานที่ขึ้นให้คุณโค้ชเนี่ยจะเป็นงานแนวแบบ SD หรือโรลิคอนด้วยคือเป็นงานแบบข้างบนที่เขาเคยทำอะครับเป็นแนวแบบจีบีแต่จริงๆดีผมว่าเขาวาดคือของคุณโค้ชเนี่ยจีบีโอเคแล้วจีบีน่ารักเลยแบบไปขายของได้แล้วคุณโค้ชจีบีเลี้ยงแถวเนี่ยแต่ว่างานที่เป็นเส้นเต็มๆอ่ะใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้อย่างแรงนะครับคือคอที่ใหญ่กว่าแขนนี่ครับวาดแขนเล็กกว่าคอยใช้ไม่ได้ละผิดจัดส่วนมากไปหาเส้นที่ชอบมาก่อนแล้วลองถ้ามีก็เอามาคุยกันได้ครับว่าเผื่อชอบเส้นของใครอะไรเงี้ยจะได้มาคุยกันก่อนได้นะครับอันนี้ผมเน้นเฉพาะตัวเส้นปกตินะครับจีบีผมไม่เน้นนะเพราะจีบีโอเคแล้วผมรู้สึกชอบแล้วจีบีให้ผ่านเลยแหละจีบีโอเคครับครับเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าครับเอ้าคนต่อไปครับครับเด็กนักเรียนคนต่อไปนะครับเด็กหญิงนัมบะ60นัมบะน้ำครับนัมบะแนมบะนะครับคุณแนมบะตอนนี้เป็นช่วงลองของนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่หายไปนานด้วยตอนแรกว่าจะไม่เมนแล้วแต่ว่าผ่านมาก็เอาซะหน่อยดีกว่าเหมือนว่าจะไปลองราฟเส้นของคุณแฟตลิฟมาด้วยนะครับเป็นนักวาดที่ดังท่านหนึ่งในแฟนใน Facebook นะครับคุณนัมบะผมอันนี้ดราฟมาหรือเปล่าเนี่ยคือเหมือนกับว่าสัดส่วนก็ยังไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าถือว่ายังเริ่มอยู่ก็เหมือนว่าถ้าตอนนี้ถ้าจะให้ติชมมันไม่มีอะไรให้ติชมมากไม่ได้ครับใช่ครับเพราะว่ายังอยู่ในช่วงฝึกอยู่แต่ทีเนี้ยแต่โอเคผมเป็นคนเสนอชื่อของคุณนามบาเองเพราะว่าอยากให้ท่านอันบอกว่าเหมือนกับว่าส่งไปแบบคนนี้ให้เอากันบ้านไปทำก่อนส่งไปแบบโคโคโรลิทึมอีกคนครับไปหาเส้นที่ชอบมาแล้วครับแล้วก็ปี้ซะก็คือให้ตาอันประกาศออก YouTube แล้วว่าทำกันบ้านครับคุณนามบาครับเด็กหญิงนามบา60ครับนั่นแหละครับหาเส้นที่ชอบมาครับแนะนำว่าถ้าคุณถ่ายรูปได้อย่างนี้นะครับวาดรูปที่ตัวเองก๊อปปี้มาด้วยมาเทียบให้ดูเลยว่าเหมือนแค่ไหนเอางี้กับกันบ้านง่ายๆเลยก๊อปปี้รูปให้เหมือนครับทำได้หรือเปล่า
ดูถูกสุดตามภาษาตัวลายครับทำได้หรือเปล่าฮะมีรูปให้รูปหนึ่งไปหารูปกระดาษรูปที่ตัวเองชอบอะครับก๊อปปี้มาเลยเอาดูซิว่าจะเหมือนไหมนะครับหลักการเหมือนของคุณโคโกโร่ริทึมครับโอ้ใช้พูดบ่อยมากพูดอิงจนชื่อนี้มาบ่อยพูดมันสิบรอบแล้วจนเขาเป็นกรณีศึกษาไปแล้วนะกลายเป็นแค่กรณีศึกษาไปแล้วเหมือนกันทุกคนครับจงไปดูศพของโคโกโร่ริทึมอยู่ศพนี้เลยครับมาที่ชวนให้ดูเลยทีเดียวจนแบบใครฟังคลิปคงรู้จักกันหมดแล้วล่ะเขารู้จักคุณโคโกโร่มากกว่าท่านอีกเขาเป็นตัวอย่างที่ดีครับเขาเป็นตัวอย่างที่ฝึกเขาเป็นตัวอย่างที่ดีในแกลเลอรี่นี่มาเรื่อยๆแล้วเขาขยันด้วยขยันมากเขาเป็นนักเรียนดีเขาเป็นนักเรียนจะมอบโล่แล้วเนี่ยที่เด่นในเรื่องความขยันเขาขยันจริงผมชอบนะครับทำอย่างนั้นดีกว่าครับรับเอาเซนต์ที่ก๊อปปี้มาก๊อปปี้ดูก่อนนะฮะงานล่าสุดจะเม้นจะเม้นไหมผมว่ามันยังไม่ถึงจุดที่ว่าจะเม้นเรื่องแบบสัดส่วนอะไรเงี้ยฮะมันจะเป็นช่วงแบบฝึกวาดอยู่อะคืออย่างที่ผมก็เป็นไปเมนให้เขาด้วยแล้วแหละก็คือผมบอกว่าไอเซตแรกเขาอะคือเป็นภาพดาร์ฟมาครับภาพแต่ผมว่าเออตรงนั้นแหละมันก็โอเคแล้วแต่เซตหลังผมว่าเขาจะวาดเองหมดนะครับมันก็มันไม่ได้อะไรครับวาดเองครับเหมือนเอาภาพเรียบเอ้ยเราคิดจากหัวปุ๊บมาวาดมันก็ไม่ได้อะไรครับคือตอนนี้ยังอยู่ในช่วงฝึกแล้วก็ดาร์ฟต่อไปแล้วที่สำคัญดูงานเยอะๆครับดูเรื่องดูงานเยอะๆด้วยแล้วเส้นจะเปลี่ยนเส้นมันแบบสมองเราจะดูแล้วทักษะเราจะเปลี่ยนไปด้วยถ้าแบบหายไป1ปีเลยแล้วไม่ได้สนใจงานเลยเดี๋ยวเส้นมันจะไม่อัพครับต้องครับยึดตามคุณโคโกโร่ริทึมครับเอาอีกแล้วแซวก็จะเป็นมุกแล้วเนี่ยจะได้อยู่แล้วเนี่ยครับผมที่ดูเอามาให้เม้นผมไม่รู้จะเม้นอะไรจริงๆผมพูดตรงๆเพราะว่าเม้นไปคิดว่าคงจะไม่ได้อะไรคือหมายถึงว่าเม้นให้ตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้มันจะไม่ค่อยแก้อะไรได้ครับมันจะแก้ได้รอบหน้าถ้าแบบท่านทำมาแบบไปก๊อปปี้มาแล้วภาพมาเทียบต้นแบบให้ดูนั่นแหละอันนั้นนำเม้นได้แล้วประเมินเหมือนนะครับเอาอย่างนั้นดีกว่าครับไอ้ว่าได้อย่างนี้เราไม่กล้าเม้นมันยังไม่ค่อยได้อะไรนะครับตาลก็อ้อมค้อมไปนะเนี่ยอ้อมค้อมครับเอาเป็นคำจะพูดใช่พูดตรงคือเม้นไปก็ไม่ได้อะไรครับพูดตรงๆเลยไหมครับครับพูดตรงๆคือเม้นไปตอนนี้ท่านกำลังพัฒนาเหรอครับโหดจังอ่ะเราอ่ะล่วงเลยคือเม้นแต่จริงมันไม่ได้อะไรคือเซตภาพที่ส่งมาให้อ่ะครับถึงผมเม้นไปอ่ะเส้นท่านก็ไม่เปลี่ยนท่านเส้นท่านจะไม่มีทางเปลี่ยนเลยเพราะท่านอยู่ในช่วงแบบเพิ่งเริ่มเลยนะครับเส้นท่านจะคือตอนนี้หมายความว่าให้ผมหรือให้ท่านผมพูดก็ได้เส้นท่านจะเปลี่ยนมาท่านไปดาวภาพมาครับเรียกว่าตอนนี้เอาให้นิ่งก่อนครับใช่ใช่ครับคืองานเส้นงานอะไรเอาให้นิ่งก่อนเอาให้มันเหมือนกับว่าท่านเอาไปใช้สร้างงานของตัวเองได้ก่อนไงตรงนั้นแล้วค่อยจะเริ่มเม้นกันใช่คือตอนนี้เส้นท่านก็ยังเพิ่งแบบเพิ่งจุดเริ่มต้นนักผมมองว่าอายุเขาก็แค่13ครับก็ใช้ได้มันยังไกลครับน้องไกลครับผมจะแก้คือผมเนี่ยผมเปิด Photoshop มาจะแก้งานให้เขาดูก็แก้ไปมันจะได้อะไรวะคือผมแก้ไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้ทักษะสกิลของท่านน่ะดีขึ้นเพราะว่าทักษะที่ท่านควรจะฝึกตอนนี้คือฝึกก๊อปปี้ภาพก่อนในฐานะเด็กนะครับคือมีสเต็ปอยู่เหมือนกับแบบตอนนี้เราควรจะเรียนคณิตพื้นฐานก่อน1บวก1อะไรเงี้ย ผมจะมาสอนแบบตรีโกณสูตรคูณไม่จำเป็นเลยมันข้ามขั้นตอนไปเยอะนะครับเอาง่ายๆไปดาบก่อนดีกว่าเสียใจพูดรุนแรงไปแล้วครับ หมดยังครับเนี่ยมีเปล่าเลยยังมีคนแรงที่ผมยังอยากจะจัดการอยู่เลยครับเอ้ยนี่ไงคุณดิไอซ์ PTP ที่ภาพล่าสุดใช่ที่ผมบอกไปไม่ต้องหัวโตไปหน่อยนะครับใช่ครับผมก็ลืมนะครับอันนี้พอดีบังเอิญไปเม้นก่อนที่เขาจะวาดรูปล่าสุดมารูปล่าสุดเลยไม่ได้เม้นนะครับรูปล่าสุดนี้ยังติดหัวโตอยู่นิดหน่อยแต่ว่าท่าทางหลายอย่างก็อยู่ในช่วงลองของเหมือนกันลองวาดท่าทางอะไรเงี้ยครับมีอะไรจะเม้นไหมครับเพื่อนๆทั้งหลายไหนเอ่ยผมเพิ่งไปเปิดมาเดี๋ยวเมื่อกี้ผมรีบปิดไปท่านทำร้ายอย่างนี้ตบขบวนลงไปซะแล้วครับ
เดี๋ยว HTTP นะครับคือของคุณ HTTP เส้นโมเอแล้วแต่ว่ามันควรจะเป็นโลลิคอนกว่านี้ครับอันนี้มันเส้นตัวยาวอะครับสไตล์มันเลยแต่เส้นสุดท้ายผมว่าดูดีกว่าเส้นก่อนหน้านะดีดีเยอะดีๆที่เป็นผู้หญิงนั่งอยู่บนเก้าอี้อะครับอันนี้ดีแล้วอันนั้นจะผิดที่ก้นแค่นั้นเองอันนี้ก็ใช้ได้แล้วเริ่มใช้ได้แล้วครับปัญหาเหมือนเดิมคืองานน้อยไปหน่อยแล้วก็ลองฝึกวาดแต่เนี้ยแนวทางมาถูกแล้วครับจริงงานน้อยจริงงานน้อยแต่เหมือนกับว่าเขาเพิ่งมานะคนนี้จริงไม่กล้าเม้นมากเพราะว่าอย่างหนึ่งคือเราเพิ่งจะเม้นไปแล้วก็งานมันสวนกันพอดีอ่ะบางทีงานที่ท่านว่ารอบหน้าอาจจะดีกว่านี้ก็ได้ใช่ครับแต่ขอชื่นชมครับที่ว่ามีความขยันนะครับมีการแนวทางมาถูกทางแล้วมาถูกทางแล้วถูกทางไปเรื่อยๆนะครับแต่อะไรอาจจะเบื่อซะก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจคืออะไรที่มันถูกทางมันจะเบื่อง่ายๆครับโอเคครับเดี๋ยวลองงานหน้าดีกว่าเข้ามาอีกทีอีกคนนึงผมขอชื่นชมครับผมมีคอมเมนต์อีกเลยคอมเมนต์อีกคนนึงแซมวินโอ้แซมวินของเรานี่เองเดี๋ยวผมชอบเขานะผมเป็นคนที่แบบรู้สึกปื้มเขาเป็นการส่วนตัวนะฮะคุณแซมวินเป็นคนที่แบบเริ่มต้นมาสตาร์ทแบบรู้เลยว่ามือใหม่สุดๆครับกระทู้เก่านี่หาไม่ได้นะครับภาพหายไปแล้วนะฮะเขาคุณแซมวินก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะขอเริ่มกระทู้ใหม่เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าแบบกระทู้เก่าภาพหายขอนับใหม่แล้วกันโหฟังแล้วเศร้ามากนะฮะของกระทู้เก่าเราเวอร์ลิฟายให้แล้วหมายถึงว่าเรารับรองแล้วว่าถึงภาพไหนนะครับจะมานับต่อก็ได้นะฮะไม่ต้องเกรงใจก็เกรงใจนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะนับใหม่เพื่อที่จะแบบท้าทายฝีมือตัวเองจริงๆเพราะแบบเฮ้ยเส้นเราจะเทพขึ้นเรื่อยๆนะจะดีขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เพราะตอนนี้ผมแอบไปเห็นหลังไม้ๆก็เห็นคุยกับคุณ Silver Smoke อยู่เรื่องแบบการดูการ์ตูนพวก Marvel พวกอะไรเงี้ยฮะครับตอนนี้ก็รู้สึกจะปรับตัวเป็นติดไปเรียบร้อยแล้วว่าของคุณ Silver Smoke เองก็แบบมีการรับน้องเอาไปแล้วนะฮะปรับตัวเป็นลูกศิษย์แล้วอะไรเงี้ยก็ดูกันไปนะครับแล้วแต่เลยนี่ผมฟรีผมชอบผมสนับสนุนว่างานอัปเกรดขึ้นเยอะงานอัปเกรดขึ้นเยอะเนี่ยคือว่าประมาณ40เนี่ย40 55เนี่ยอัปเกรดขึ้นเยอะจริงๆเป็นนักเขียนที่เห็นพัฒนาการแบบเห็นได้ชัดเลยคือเมื่อก่อนมาเป็นดินสองงงๆกับชีวิตแล้วตอนนี้ก็ลงสีแล้วคือก็เหมือนกับว่าก็ยังไม่ถึงกับขั้นที่จะบอกได้ว่าสวยแต่เหมือนกับว่าถ้าเหมือนกับว่าถ้าเราจะบอกว่าคนสักคนไปแบบเดินทางได้ไกลหรือเปล่าว่าแซมเวียนเดินทางได้ไกลในเวลาที่ระยะเวลาที่สั้นมากเดือนกว่าเองประมาณนั้นยังมาได้ขนาดนี้แล้วคือแบบเป็นคนแบบไม่เริ่มไม่ได้วาดรูปมาก่อนเลยทีนี้จะแนะนำเหมือนคุณซินเวอร์สโมกไหมคือก็ไม่กล้าพูดแต่ถ้ามุมมองผมอะถ้ามีโอกาสก็ลองไปรับมาดูได้ครับไปก๊อปปี้มาบ้างคือตอนนี้ไม่รู้ว่าท่านจะไปยังไงต่อไงเนี่ยกำลังงงๆอยู่ครับผมเห็นตาซินเวอร์สโมกเขามาจองตัวไปเราไม่กล้ายุ่งเลยฮะแต่จริงผมก็อาจจะไว้ใจเขาว่าเหมือนกับว่าเขาอาจจะดูแลท่านได้เลยนะแต่มุมมองผมอะผมมองว่าท่านต้องด่วนมาตัวท่านเองอะเป้าหมายไฟนอลท่านอะท่านจะไปทางไหนผมยังไม่เห็นไงตอนเนี้ยคือเส้นท่านยังแบบยังอยู่ในช่วงก่อนจะไปลองของอีกอ่ะคือแบบกำลังอาบน้ำใส่เสื้อผ้าอยู่ยังไม่รู้ยังไม่ได้ออกไปตะลุยล่าผีเลยอะไรเงี้ยก็ต้องดูก่อนว่าท่านจะไปเขียนการ์ตูนเป็นคอมิกหรือเปล่าจะไปวาดภาพประกอบไหมหรือจะวาดเล่นๆเฉยๆจะไปทำอนิเมเตอร์ไหมหรือว่ายังไงก็คือมีเป้าหมายของชีวิตก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้กำหนดว่าถูกว่าแน่นอนผมกำอนาคตท่านใส่มือตาซิลเวอร์สมุกไว้เพราะว่าผมดูแล้วเหมือนว่าท่านมั่นใจว่าท่านจะมาทางแนวอินดี้เลยแต่เหมือนว่าจริงๆอ่ะคนที่จะตัดสินได้มันก็คือตัวท่านเองว่าท่านจะไปแนวไหนตอนนี้ทุกคนมองผมมองว่าอินดี้หมดอะแนวแบบอินดี้แน่นอนครับแต่ถ้าพลังอินดี้ผมว่าถ้าฝากมือไว้กับคุณซิมเบอร์สมองเนี่ยน่าจะได้อยู่ผมมองว่าเขาไว้ใจได้เชื่อถือเราเลยไม่ค่อยยุ่งกับคุณแซงวินเท่าไหร่ครับนะครับอีกคนนึงคุณวรพัฒน์พูดไปแล้วนะฮะแต่ส่วนใหญ่คุณวรพัฒน์เนี่ยจะพูดในเชิงคอมเมนต์มากกว่าจะไม่ค่อยได้ออกคลิปออกไปทีเดียวก็งงกันหมดแล้วจะกระแตกนะครับคุณวรพัฒน์เนี่ยเป็นคนที่อินดี้คนหนึ่งนะอินดี้เลยแหละนะครับหลายๆคนคงจะเคยเห็นเราคอมเมนต์งานไปแล้วกับคุณวรพัฒน์นะครับเรื่องแบบลายเส้นอะไรเงี้ยซึ่งก็คือโอเคมีการพัฒนาจริงแต่ว่ายังเข้าถึงยากไปหน่อยนะครับ
ตอนนี้ก็มาเม้นกันใครมาตามกันตอนนี้เด้งไปหน้า2แล้วนะครับยังไม่มีงานอัปเดตเดี๋ยวมีงานอัปเดตเนี่ยค่อยมาคุยกันใหม่นะครับหมดแล้วประเด็นข้อสุดท้ายครับใครครับคนนี้ผมขอจองไว้เลยนะเพราะว่าผมส่วนตัวเขาค่อนข้างเยอะเหมือนกันใครบ็อกกี้แลนครับจะพูดเลยเหรอครับเอาเลยครับแต่ผมไม่ได้ว่าเขาคลิปนี้ไม่ได้เอามาเพื่อว่าเอาเลยดีกว่าแต่เพื่อเป็นการคอนเฟิร์มและยืนยันอะไรบางอย่างเชิญครับมันเหมือนกับว่าคุณป็อกกี้แลนมีสไตล์ที่ค่อนข้างจะเรียกว่าไงดีเหมือนกับว่าเป็นส่วนตัวนิดนึงเป็นเหมือนประมาณนะครับเหมือนเป็นรสนิยมส่วนตัวนิดนึงอะไรเงี้ยชอบว่าหน้าอกตูมใหญ่เกินมาตรฐานคือเหมือนกับว่าผมรอจังหวะนี้มาค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันคือว่ารอจังหวะที่ว่าแตกหักเฮ้ยพูดโหดท่านจะไปสายท่านจะแค่วาดเล่นๆหรือว่าจะไปสายที่จะสามารถต่อยอดไปวาดอย่างอื่นได้ด้วยถ้าจะวาดในสิ่งที่ชอบแค่อย่างเดียวก็ว่าไปไม่มีใครว่าอะไรก็ผมมองว่ามันจะไปได้ไม่ไกลอันนี้เหมือนว่าผมก็ค่อนข้างจะโหดแล้วตอนนี้ คือขี้เมาโหดไม่ค่อยไม่โหดแต่ก็โหดซะหน่อยครับแต่หลังจากที่เรานู่นนี่นั่นไปเหมือนกับว่าทำคลิปลงไปครั้งก่อนผมก็แค่อยากจะให้เห็นว่าโอเคเขาเริ่มมาถูกทางแล้วมาเป็นอนาโตมีแล้วมาหลายๆภาพตอนที่ผมไล่ดูก็โอเคตอนนี้สะโพกอะไรเอวโอเคหมดดีขึ้นเยอะแล้วดีขึ้นเยอะเออก็ส่วนใหญ่ยังเน้นนมเหมือนเดิมครับในหน้าอกแต่ก็มองว่าโอเคเราเน้นที่คุณภาพมาก่อนดีกว่าตอนนี้อันนี้เหมือนจะไปดาฟไฮสคูลออฟเดย์อยู่นะครับมีบางเส้นมันใช่บางเส้นดูแล้วแบบใช่แน่ใช่เลยเอาจริงนะผมไม่สนว่าจะโหดไปหรือเปล่าผมไม่สนว่าดวงตาหรืออะไรหรือทรงผมจะมาจากไหนเพราะท่านกำลังดาฟอนาโตมีอยู่ครับท่านเอาแค่อนาโตมีให้ถูกจะไปเสริมเส้นอะไรทีหลังผมโอเคผมรับได้แต่จะรู้ว่าไอ้อย่างเนี้ยมันเป็นการบ้านท่านแล้วแหละว่าไอ้รูปอนาโตมีเนี่ยคัดมาให้เยอะๆมันจะได้เป็นเอามาให้เป็นงานจะได้น่าสนใจครับพูดเพื่อตัวท่านเองโอ้โคตรหวังดีครับตาจะไหลขอแชร์นะครับคือจริงๆอ่ะแอบเชียร์อยู่คือไอ้ที่อยู่อย่างเงี้ยมีไม่เยอะหรอกครับก็แนวนั้นแหละชัดเจนในหลักการครับเราหื่นแต่ผมก็ยอมรับว่าผมเป็นคนที่ชอบอะไรแบบนี้ผมก็ชอบถามจริงคุณไม่ชอบเหรอครับชอบครับคุณไม่ชอบดูผู้หญิงโป๊ะเปลือยเหรอครับโอ้ผมไม่ชอบครับโอ้โหคุณมันเจนทันแมนมากครับสุดยอดอย่าให้รู้นะอย่าให้รู้นะว่าดูหนังโป๊ะภาพที่เขาวาดโครงแล้วหน้าอกไม่ใหญ่เกินไปอ่ะผมชอบมากเลยนะผมก็เห็นเหมือนกันว่าภาพที่หน้าอกเล็กอ่ะบางทีดูดีกว่าภาพไม่หรอกจริงๆดูเหมือนว่าจริงมันดูใช่เลยนักวาดที่วาดหน้าอกใหญ่อ่ะมันไม่ได้วาดกันง่ายๆนะครับคือในช่วงแรกมันติดคอนเซปต์ว่าแบบตูมไปก่อนอย่างอื่นก็ว่ากันนะนักวาดหน้าอกใหญ่แบบตูมๆเลยจริงๆที่เห็นในตลาดอ่ะหายากนะครับคุณอย่าเพิ่งแย้งว่าเฮ้ยหาง่ายอันนั้นมันโดจินมันโดจินพี่มัน18บวกนั้นมันเป็นอีกตลาดนึงนะครับคืออย่าแย้งว่าเฮ้ยงานอกใหญ่หาง่ายจะตายมันที่นี่ไงคือใช่ครับที่นั่นนะครับมันเป็นที่เด็กไม่ควรจะไปอะครับแล้วมันออกคลิปไม่ได้เข้าใจไหมครับคือเอาตลาดปกติสิครับมันหายากเพราะว่า1มันเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มนะฮะวาดมาเปิดมาอาจจะโดนที่ทำงานที่บ้านล้อด้วยคนก็เลยไม่ค่อยดูกันนะครับแต่เรื่องวาดไปโผล่ตลาดไหนผมโอเคนะผมให้ความเคารพเขาแต่เหมือนกับว่าแต่ถ้าคุณจะมาอยู่ตลาดเนี้ยถ้าคุณจะมาอยู่ตรงเนี้ยถ้ามาถามห้อง14อ่ะห้อง14จะตอบคุณอย่างงี้โอเคมั้ยเพราะว่าเราเป็นอะไรที่มันเป็นตลาดกลางๆหน่อยอะไรเงี้ยเราต้องอยู่คนทั่วไปด้วยครับมีแบบคุณแม่คนทั่วไปแล้วยังมีคุณแม่คุณพ่อคุณป้าพี่ป้านะมาดูอยู่นะฮะคนที่ฟังไม่เถียงว่าเราอาจจะไม่ได้ทําอะไรอย่างงี้เราก็อาจจะนู่นนี่นั่นบ้างนิดหน่อยครับแต่ในเรื่องของสถานที่เรื่องอะไรแล้วก็นั่นแหละเราก็จะสอนตามแบบสถานที่เราก็สอนตาม
สิ่งที่ควรจะเป็นส่วนคุณจะไปเรียนอะไรมืดๆสายๆมืดๆก็ควรจะไปที่อื่นนะครับครับจะปลอดภัยกว่าปลอดภัยแต่นี้แล้วครับอนาโตมี่มาเยอะๆเลยแนะนำครับช่วงที่เห็นอยู่เนี่ยโอเคจะว่าติดทีมาแซมมั่งผมจะเตรียมจัดให้อีกทีนึงเพราะว่าผมค่อนข้างจะมั่นใจเรื่องการลงสีเออแต่ตอนเนี้ยหมายว่าตาอันเขาให้ไปทำเรื่องเส้นมาก่อนโอเคผมจะรอดูเรื่องเส้นร้ายมากครับแต่เหมือนว่าท่านอาจจะต้องโดน2ดอกแต่ถ้าท่านสองผ่าน2ดอกไปนี้ได้ท่านจะเทพเลยเอาจริงๆผมบอกตอนนี้ก็เริ่มจะได้แล้วครับทีนี้ปัญหาที่ผมดูสเก็ตแล้วดาบไปเนี่ยมันยังไม่ถึงเท้าครับส่วนใหญ่มาถึงแค่หัวเข่าแล้วก็หยุดไปเลยนิ่งไปเลยวาดเท้าด้วยสิครับเพราะท่านวาดเท้าไม่ได้นี่วาดเท้าต้องมีนิ้วเท้าด้วยนะครับโอ้โหยากเข้าไปอีกโอเคครับเดี๋ยวจะมาตามแก้อีกทีนี้ดูอนาโตมีไปก่อนครับมีใครอีกไหมครับมีนักเรียนคนไหนไหมครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนที่ครูจะออกจากห้องเรียนขอไล่เช็คก่อนว่าครับครูมีไหม EPM เหมือนไปแล้วนะฮะอีเซนโตเหมือนยังครับดูครับโยนมาดูกันหน่อยพอเห็นละเออตาเพลราเว่นผมขออีกทีนึงเพลราเว่นใช่ไม่ได้เข้าไปดูเลยโอ้โหเขาน้อยใจแล้วเนี่ยไม่ได้เม้นเลยจะสุ่มจั่วกันเลยครับคลิปนี้เด็กชายเพลราเวนโอ้ยลาลาครอฟนี่หว่าเห็นปุ๊บรู้เลยครับว่าลาลาไม่มีใครเกินเธอไปแล้วครับช่วงเวลานี้ผมก็บอกเขาไปแล้วว่าไอ้ภาพนี้ดูใกล้ๆโอเคแต่พอเป็นตัมเนลเมื่อไหร่มันจะดูมีภาพใหม่กว่านี้ครับมีภาพใหม่กว่านี้แต่ภาพใหม่กว่านี้ผมเห็นแล้วผมชอบนะภาพใหม่ภาพใหม่กว่านี้ช่วงไหล่อาจจะไม่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมชอบนะไหล่กว้างช่วงไหล่มันผมชอบนะแต่นมแฟบเฮ้ยมันไม่แฟบครับมันใหญ่อะพี่แต่หน้าอกคือหน้าอกทางด้านคือหน้าอกซ้ายคือด้านทางด้านขวาครับมันเหมือนกับว่าขาดมิติไปหน่อยเพราะว่าผ้ามันไปรัดไว้ตรงผ้ามันเป็นสุกหน่อยครับโอ้พี่มาคุยเรื่องอะไรกันครับเนี่ยมันมีคอหน้าอกกันเป็นก่อนว่าหน้าอกไปแล้วครับมันก็พูดยากนะท่านคือตรงหัวเนี่ยผมว่ามันเหมือนมุมตรงที่หันลงอยู่แต่ว่าพอมาตรงช่วงตัวเนี่ยมันสูงนิดๆพอไปถึงช่วงล่างปุ๊บมันสูงขึ้นมาอีกเลยมันดูไม่แมทกันละท่านแต่คือผมชื่นชมเขานะที่เหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่กล้าเล่นดีกล้าเล่นแต่ว่ากล้าเล่นมุมที่ยากจริงๆอันนี้มันพอเล่นแล้วมันสูงนะมันจะได้ทักได้เลยมุมนี้เป็นมุมสูงนะเดี๋ยวผมว่าให้ดูกันจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองแบบไม่ใช่มุมสูงนะครับมุมท่านจะผิดมากมุมท่านจะผิดอย่างร้ายแรงนะครับแต่ถือว่าอันนี้โอเคมันเป็นช่วงลองของแต่ผมชื่นชมในความการเล่นช่วงลองของนะครับคือหลายๆคนอ่ะวาดมาแบบท่านแกจะเซฟกลัวกลัวว่ามันจะผิดแล้วเราจะด่าคือแน่นอนครับมันผิดเราก็ด่าครับถูกแล้วอะใช่ไงแต่ถ้าท่านโดนด่าไวท่านก็แก้ไขได้ไวนี่คือดังนั้นเหมือนว่าพวกนักเรียนที่คนอื่นๆอะไรเงี้ยนะถ้าอยากจะเก่งไวก็เอาอะไรที่เราไม่เคยทำบางทีเอาอะไรที่เราไม่เคยทำมันก็ได้จะวาดมุมสูงมุมต่ำมุมแปลกท่ายากอะไรเงี้ยลองครับลองเลยจะได้โดนด่าแล้วจะได้เก่งสักทีเอาอีกโลกจิตไปเรื่อยนะครับก่อนนะนะไปแก้ตัวก็หนุ่มการนี่เหมือนกันแหละด่าคนผมพยายามแก้มุมให้ดูว่าโอเคถ้ามุมที่ถูกต้องมุมจากมุมสูงเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับถ้ามุมมันคงจะเป็นอย่างนั้นถ้าทางมุมจะเป็นอย่างนั้นนะมากกว่าครับโอเคมีใครอีกไหมแต่ดีครับมุมผิดแต่ผมชอบนะชอบเลยผมก็ชอบไปเรื่อยแหละครับจริงๆผมชอบคนที่ขยันแล้วก็แบบมีงานอัปเดตแล้วก็เรารู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเส้นเขาอะในงานในผลงานเขาอะผมจะใช้คำนี้ผมว่าผมชอบคนที่กล้ามออกจากโซนที่ตัวเองถนัดอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่หรอกแล้วผมแล้วพูดว่าลองของเนี่ยผมชอบเออพูดว่ากำลังลองของแปลว่ากำลังหาอะไรใหม่ๆอยู่ในชีวิตนะครับถ้าใครผมไม่พูดว่าลองของก็นั่นแหละเละกระจุยไปแล้วล่ะโอ้ประมาณนั้นก็จะบอกว่าแนวเนี้ยกำลังลองของเคสจริงๆของคนที่ไม่ค่อยลองของคือป๊อกกี้แลนด์ผมบอกเลยเพราะว่าเขาค่อนข้างจะเซฟกับงานของเขาจนกระทั่งเราเหมือนว่าเกิดความรำคาญอ่ะเอาตรงๆเลยเนาะการเลยไล่ให้เขาออกจากตัวที่เขาถนัดเอา
ังจริงๆนะแต่ว่าถ้าทำได้มันจะดีต่อสังคมคือประเด็นของคุณบ็อกกี้แลนเนี่ยจริงๆผมยังไม่พูดหรอกแต่ที่ผมต้องพูดเนี่ยเพราะว่ากิจกรรมบอร์ดเราอ่ะมันมีคนอื่นเขาดูอยู่นักวาดคนอื่นก็มีนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณจะวาดไปเรื่อยโดยที่แบบนักวาดคนอื่นเขาคิดอ่ะเอ้าแค่นี้วาดอย่างนี้ไปเรื่อยมันก็ได้แล้วเหรอมันก็จะแบบเกิดความรู้สึกว่าเราไม่ได้มีเกณฑ์มาตรฐานที่จะช่วยพัฒนางานใครเลยหรือเปล่าหรือว่าใครอยากจะวาดอะไรก็วาดคือมองด้านนั้นเหมือนกับว่าบ็อกกี้แลนอ่ะเขาค่อนข้างขยันเหมือนกันนะทำเล่นไปแต่เขาไม่กล้าลองอะไรใหม่ๆผมมองเพราะว่ามันเหมือนกับว่าภาพ CG ภาพนึงอ่ะมันทำมันก็ไม่ได้ทำแป๊บเดียวนะท่านจริงเอาจริงถ้าท่านเหมือนกับภาพเทียบกับภาพแตมวีหรืออะไรเงี้ยภาพของคุณบ็อกกี้แลนจะต้องทุ่มเทเวลามากกว่าทำเยอะแต่ทีเนี้ยมันไม่ได้มีการพัฒนาครับเราเลยต้องไล่ให้ท่านออกจากโซนนั้นไปประมาณนั้นแล้วผมมองอย่างนั้นผมก็เลยบทโหดซะเลยครับผมโหดอยู่แล้วครับผมนานมาทีผมพอไปขายของกลับมาคือกากันว่าถ้าท่านไม่หนีไปก็นั่นเลยนะอะไรแบบนี้แต่โอเคถ้าท่านจะมีความพยายามที่จะทำต่อก็พิสูจน์ให้เราเห็นหน่อยเราก็ลุยเลยครับว่าเฮ้ยเราพูดไปเขาจะหนีเราเปล่าวะเราคิดแต่ว่าเราก็คิดว่าโอเคในฐานะที่ว่าเราเปิดบอร์ดมาแล้วก็มีสปอนเซอร์มาช่วยด้วยเนี่ยก็ควรจะพูดเพื่อให้น้องๆคนอื่นๆเขาดูเนี่ยจะได้เห็นว่าเออคือเราก็มีมาตรฐานของเรานะไม่น่าเกลียดเกินไปนะครับหวังออกนอกเรื่องอีกครับหวังว่าทุกคนจะไม่เกลียดเราซะก่อนนะครับที่ผ่านมากี่คนแล้วเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งเอาเป็นว่าถ้าจะเกลียดเราขอให้ท่านเทพก่อนที่จะเกลียดเราเดี๋ยวท่านเทพเรามันจะมาถุยน้ำลายใส่เราก็ได้ถุยน้ำลายใส่เราก็ได้เฮ้ยเทพแล้วว่ะลาก่อนนะอย่าจากไปโดยที่แบบยังรู้สึกค้างคาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเราไปได้ไกลแค่ไหนหรือเปล่าแล้วก็ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ใครที่เห็นผมเปิดประเด็นหรือมีประเด็นในแฟนเพจอะไรจะไม่กล่าวในคลิปเม้นงานนะครับเพราะมันคนละเรื่องนะครับคนละเรื่องเลยขอให้แข็งครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับ